สวัสดีวันนี้เราจะมาทำกริ่งกันกริ่งก็คือการมูฟและโรเตทพร้อมกันนั่นเองนะมันก็จะมีเรื่องผมจะทำเรื่องวัตถุกลมกริ่งนะแล้วก็มีอะไรแถบตัวหนังสือกริ่งแล้วก็รูปภาพสี่เหลี่ยมกริ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเท่าที่นึกออกนะมาเริ่มกันเวอร์ชันตอนนี้ก็เป็น 6.4.2.102 นะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ตัวเช็คเวอร์ชันที่ตอนเปิดโปรแกรมมันจะใช้ไม่ได้นะรู้สึกไม่ใหม่ล่าสุดก็ว่างๆก็ไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปโหลดมาใหม่แล้วกันนะถ้ามันเวอร์ชันเดิมก็แล้วมันไปถึงไหนละอ่ะแล้วก็เซตมาร์เก็ตติ้งเริ่มด้วยอันนี้ลูกศรชี้ลงทำให้เป็นชี้ขึ้นออปชันนะGeneral Office 2016 Black ก็เลยข้อนี้เป็น default อยู่แล้วเฉยๆมีอะไรแล้วก็ไทม์ไลน์อันนี้ก็ default Layer in the order show on the scene นะแล้วก็อันนี้ที่เกาะมันเป็นแบบตัวอย่างทำภาพตัวอย่างของหนังไม่เอาไม่ชอบติดเครื่องเรากลางอย่างที่ทำนะที่เกาะไปโอเคประมาณนี้แหละอ่ะมาเริ่มกันเริ่มด้วย Brand Project Background ABC ที่อยู่ทั่วกันจอโอเค Background โอเคฟินิชนะเราอันแรกก็จะเริ่มด้วยวัตถุกลมกริ่งเล็กๆอ่ะคราวนี้ผมจะใช้เป็นโลโก้ช่องของเองนะปากไปอันนี้โอเคแล้วก็โอเคนะใหญ่ไปใช้เป็น200Enter แล้วปั๊บ200 Enter นะเราจะได้โลโก้เอามาหมุนเล่นกันนะแต่ก็บางคนอาจจะเป็นโลโก้อาจจะหรือไม่มีโลโก้หรือโลโก้เป็นสี่เหลี่ยมเวลามันเอามาหมุนเนี่ยมันจะไม่สวยนะเราก็ทำได้โดยการเอารูปเนี่ยมาใส่ในวงกลมนะการทำก็ในทำวิดีโอสอนไปแล้ว composition นะอันนี้ทำให้ดูอีกทำวงกลมขึ้นมา1วงนะ200ก็200เหมือนกันปาบ200นะวงกลม200นะเข้าไปในวงกลมดับคลิกจึ๊กๆเข้าไปอยู่ในวงกลมแล้วนะแล้วก็ไปที่รูปเอารูปอะไรเนี่ยเอารูปอะไรแรกที่ของคุณนะที่มันบางทีอาจจะไม่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมแล้วก็เป็นอันนี้แล้วกัน VDC นะปากไปแล้วก็โอเคไปนะทับไปใช่ไหมในวิดีโอคอมโพสิชันสอนแล้วนะแล้วก็ไปดูก็ได้ทำสี่เหลี่ยมไปไว้ในวงกลมใช่ไหมเอาสี่เหลี่ยมอันนี้คือวัตถุที่ได้รับคำสั่งคือซอสเอาซอสอะไรซอสไปใส่ไว้ในภาพที่มีอยู่แล้วคือซอสอินเลือกไปคอมโพสิชันซอสอินปากอะไรนะมันจะเข้าไปอยู่ในวงกลมแล้วนะแต่มันไม่สวยเราเลือกได้ปรับได้ขยายได้เพราะยังไงมันก็ไม่เกินวงกลมแน่นอนเอาอย่างนี้แล้วกันนะจะเห็นชัดๆว่านี่ก็เสร็จแล้วออกมาปากนะมันก็จะมี2อันแต่ผมจะทำอันนี้ก่อนนะทำเป็นว่าให้มันกลิ้งเข้ามาทำโลโก้ให้มันเหมือนกลิ้งเข้ามากลิ้งเข้ามาเดี๋ยวขยายพื้นที่มันมากเกินไปจับมาดิเอาในตรงนี้ตรงที่เราซูมไปหน่อยซูมให้มันเห็นชัดนะซูมปากนะเราจะให้มันกลิ้งใช่ไหมเราก็ไปข้างนอกก่อนเอาไปข้างนอกมันจะได้กลิ้งเข้ามาได้นะการทำวัตถุกลิ้งเนี่ยเราก็ต้องย้ายมันก่อนให้เริ่มต้นด้วยการย้ายก่อนนะเราว่าอย่างนี้ไว้ตรงที่ชอบอ่ะแล้วก็เข้าไปในวัตถุนะดับเบิ้ลคลิกจึ๊กจึ๊กตรงนี้ก็ได้อ่ะอยู่ในวัตถุโลโก้นี้แล้วนะสั่งย้ายเราก็ใช้เวลาสัก2วิเท่านั้น1 2นะคือย้ายจากจุดนี้มาเป็นจุดนี้ก็เลือกนี้เลย moveปากแบบฮะมูฟไปไหนมูฟทูเคอร์เซอร์เพราะเราพอดีเลื่อนเคอร์เซอร์มาไว้ในจุดแล้วไอการมูฟนี่ก็มีวิดีโอสอนแล้วเหมือนกันนะไปดูรายละเอียดที่นู่นนะทูเคอร์เซอร์โอเคแล้วก็คลิกปลายทางปากนะ
ปิ๊บปิ๊บเอออันนี้จะสอนกลิ้งแบบลวกๆ กันนะนะมันมี2แบบสอนกลิ้งลวกกับสอนกลิ้งละเอียดนะอันนี้สอนแบบอันนี้เป็นกลิ้งแบบลวกๆลวกๆ ก็คือเราไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากเราใช้ลูกกระต่ายนะคิดว่าตรงนะมูฟตรงอ่ะบอกแล้วนะมูฟตรงไม่ตรงก็ดูตรงนี้ได้2จุด x อันนี้เป็นจุดแรกนะ xy ถ้าเป็นแนวนอนเท่ากัน y y เท่ากันเนี่ยจำง่ายๆ xx มันเป็นแนวนอน y เห็นไหม y มีขีดลงล่างแสดงว่าเป็นแนวตั้งนะคิดนี้นะถ้าจุด2จุดถ้าเป็นเส้นตรง y ต้องเท่ากัน y นี่เท่าไหร่จุดแรกเป็น 148.2 ล่ะปิ๊บนะไม่ใช่ก็เปลี่ยนเป็นเท่ากัน48นะคลิกไปในช่องแล้วสกรอลเมาส์ขึ้นลงเป็นการเปลี่ยนตัวเลขนะสอนแล้วก็สอนอีกย้ำไปเรื่อยๆอ่ะเราจะย้ายมันจากจุดนี้มาจุดนี้ใช่ไหมนะเราได้ละตอนนี้มันย้ายละเกรดปึ๊บนะแต่มันไม่มูไม่กลิ้งใช่ไหมเราก็ต้องมาสั่งให้มันกลิ้งกันแล้วก็เลื่อนไปที่เลื่อนในคลิกขวาตรงจุดนะแตะมันหรือคลิกขวาเลื่อนมาที่ begin คือเลื่อนไปตรงนี้แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ก็คือ rotate นี่ปากแบบ rotate to cursor ก็ดี cursor อยู่นี้เราต้องการ rotate จากตรงนี้มาตรงนี้นะ to cursor โอเคปากนะแล้วการหมุนเนี่ยเราจะหมุนทางไหนล่ะนะอันนี้เป็นค่า default ใช่ป่ะเราไม่รู้ใช่ไหมเราไปรู้เราว่ารู้แล้วกันโรเตทเนี่ยถ้าจะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือจากเลขน้อยไปหามากนะสมมุติจาก0ไปถึงเซมิโคลอน360 enter นะมันจะหมุน360ปึ๊บปิ๊บเห็นไหมเนี่ยปึ๊บแต่มันจะหมุนเห็นไหมมันหมุนเขาเรียกว่าไงหมุนเร็วไปนะหมุนเร็วไปใช่ไหมปึ๊บเราต้องให้หมุนช้ากว่านี้หน่อยช้ากว่านี้หน่อยปิ๊บอันนี้หมุนเยอะไปเราก็ตรงนี้มันเริ่มจากศูนย์มาที่360ใช่ป่ะเราก็ไม่เอาเราอยากให้มันเป็นหมุนแค่ครึ่งรอบก็เป็น180 enter 180 enter นะมันจะเป็น180 play ดูทีที่เห็นไหมก็จะเรียกว่าเหมือนก็ได้อันนี้แบบลวกๆไงลวกๆคือทำอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคำนวณอะไรเราเล็งด้วยตาเปล่าพอใจไหมไม่ค่อยพอใจใช่ไหมไม่ค่อยพอใจก็ปรับได้นะตรงนี้อันนี้จะเป็นใส่มืออันนี้จะเป็นช่องอันนี้อันแรกอันนี้อันสองเราก็ปรับซักเมื่อกี้รู้สึกมันเหมือนช้าไปนะช้าไปกันเดี๋ยวดูไปดูเลยครับนะช้าไปก็หยวนแล้วช่างมันอันนี้แบบลวกไงแบบลวกไม่ต้องละเอียดเราคิดว่าวิ่งผ่านไปเนี่ยเหมือนแล้วเหมือนกลิ้งเข้ามาแล้วใช้ได้นะแต่ว่าไอมันมีจุดอ่อนนิดนึงตรงโรเตตนะเดี๋ยวผมทำเส้นให้มันดูก่อนผมจะวาดเส้นมาเส้นหนึ่งนะปึ๊บคลิกบนลงมาคลิกบนคลิกล่างปึ๊บเส้นมาเส้นเมาส์เห็นเส้นบางมาขยายความหนาเส้นมาปิ๊บปิ๊บมองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำไมไม่เห็นนะทำไมผมมองไม่เห็นเส้นอ๋อเหตุผลที่ไม่เห็นเส้นเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในโลโก้อิมเมจโลโก้คือมันมีอยู่ตรงนี้อะไรที่อยู่นอกตรงนี้จะมองไม่เห็นเรื่องทำไมปิ๊บเห็นละนะเส้นถ้าอยากให้ตรงจริงๆก็เคยจริงๆผมก็เป็นคนสอนเองนะว่าทำเส้นตรงอ่ะให้ใช้สี่เหลี่ยมบางดีกว่าแต่คำนี้ด้วยคำนี้จะใช้เส้นตรงนะเส้นตรง object เส้นเนี่ยมันก็มีจุด2จุดเหมือนกันบนล่างใช่ไหมก็คือนี่จุด1จุด2อันนี้บนล่างตรงกันแกน x ต้องเท่ากันนะแกน x นี่208 208อันแน่ตรงแล้วก็ดีแล้วเรื่องว่าทำบางอ่ะแล้วก็ใส่สีให้มันเห็นชัดๆสีแดงปิ๊บปิ๊บไม่ชัดสีเหลืองไม่ดีคือแบ็คกราวด์แดงละสีแดงแดงนี่แหละนะเราอยากให้เส้นเนี่ยเราทำเลยเส้นเอาไว้ล่างสุดด้วยนะเอาไว้ล่างสุดด้วยเส้นเนี่ยอยากจะให้มันอยู่กึ่งกลางรูปนะเรากดตรงนี้ได้เลยปิ๊บปิ๊บนะกึ่งกลางนะถามว่าใส่เส้นไว้ทำไมคือผมใส่เส้นเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่ามันกลิ้งดีไหมเพราะดีโลโก้ผมมันเปรี้ยวๆอ่ะมันดูเปรี้ยวๆมันดูแล้วไม่รู้อัพเลยดูปิ๊บปิ๊บ
แต่คุณมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ผมเห็นเนี่ยกดไปหนึ่งที่ขึ้นทีละเฟรมนะสองสามสี่นะเห็นแล้วไหมเห็นเฟรมนี้กับเฟรมนี้ไหมมองไม่เห็นสูงไหมหรือขยายแบบโคตรๆนะนี่คืออันนี้เป็นโรเตทใช่ป่ะแล้วเราก็มาเฟรมสุดท้ายใช่ไหมเฟรมสุดท้ายเนี่ยของคำสั่งโรเตทเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองเนี่ยมันทำให้แบบว่ากลิ้งมาแล้วก็เป็นรูปตรงเหมือนกันซึ่งมันจริงๆมันไม่ถูกวิธีแก้ก็คือเฟรมสุดท้ายของโรเตทเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นเพิ่มมา1เฟรมนี่พอดีนี่ซูมมากเลยจริงๆมองไม่เห็นหรอกซูมถอยมาถอยมาถอยมาปี๊แหมมันจะทำให้เวลากลิ้งเนี่ยมันจะสวยงามกว่าน่ะมันจะทำให้แบบกลิ้งสมบูรณ์กลิ้งปึ๊บถึงจุดทัดจุดนะปิ๊บแน่ได้ละจะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเส้นออกทำเส้นเนี่ยอย่าลืมนะไว้ล่างสุดมันเป็นลำดับการเรนเดอร์ไปดูเรื่องนี้ในคอมโพสิชันผักนะอันนี้เสร็จละเสร็จละเร็วจังทำไมเสร็จเร็วจังใช่ไหมเราก็อันนี้คือกลิ้งเสร็จละแต่เราคราวเนี้ยเราจะทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรกลิ้งสมบูรณ์แน่กลิ้งสมบูรณ์กลิ้งสมบูรณ์ก็คือมันกลิ้งเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็คาไว้เราจะแบบว่าทำโลโก้ของเรากลิ้งพอกลิ้งมาปุ๊บก็คาไว้ทั้งแล้วแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่เราพอกลิ้งมาแล้วก็ให้มันกลิ้งออกนะการกลิ้งออกไปจริงๆการกลิ้งออกไปก็บอกแล้วเป็นการมูฟใช่ป่ะการมูฟเนี่ยมันทำเบิ้ลในอ็อบเจกต์เดียวไม่ได้มันทำบ่ได้นะวิธีการก็คือเราจะใช้วัตถุเดิมเนี่ยแหละมาต่อตูดมันนะเป็นการหลอกแล้วก็กดอันนี้กดตรงโลโก้เนี่ยนะแล้วก็คอนโทรล C คอนโทรล V ปากมาได้อีกอันนึงเอามาต่อตูดปิ๊บเอามาต่อตูดนะแล้วก็เข้าไปในออบเจกต์หลังปิ๊บแล้วเราก็สลับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะเพราะว่าอันนี้คือ move เข้ามาเราก็สลับกัน move ออกไปนะวิธีการสลับสอนแล้วใน moveObject A จุด move ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะล้ำหน้าอันนี้ไม่ได้วิธีแก้จุดเหลืองให้เป็นจุดแดงหรือน้ำตาอะไรสักอย่างเนี่ยคือตรงนี้ผ่าน start point ทำเป็นเย่ไปปุ๊บมันจะเป็นจุด start ทั้งคู่คราวนี้เราก็สลับบรรดาปิ๊บจากย้ายเข้าเป็นย้ายออกปิ๊บนะอันนี้ว่าแล้วมันแสดงมันพอดีเป็นแสดงไอ้ rotate ที่เราเซตเกินไปอันนี้ขอถอยหลังเป็น10 60เพราะนี่มันต้องอยู่ที่ตำแหน่ง2วิเหมือนกันนะโรเตทเหมือนกันจาก180ไป360ใช่ป่ะก็สลับกันก็เป็น360ไป180จะได้ผลลัพธ์180 enter นะแล้วก็ตอนจบออกไปแล้วท้ายหนังอยู่นี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีไอ้เส้นนี้ไม่ใช่แล้วเรารู้แล้วว่าตรงกระบาดไปดีๆไปปิ๊บเราก็ดึงนี่มาปิ๊บนี่คือตอนจบนะสังเกตได้ว่าโรเตทจะเกินอันนี้1เฟรมแต่จริงๆอันนี้ไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีเหตุอ่ะแต่ก็ทำไปอันนี้โลโก้ใช่ไหมมูฟเข้ามาปึ๊บทำเป็นว่ามูฟเข้ามาปิ๊บแล้วก็คาไว้3วัน3คืนเลยคาไปเรื่อยพอถึงเวลาจบคลิปแล้วสวัสดีปุ๊บเราก็ย้ายออกปิ๊บนะมันก็กลิ้งย้อนทางออกไปปุ๊บเนี้ยง่ายๆเห็นไหมกลิ้งเข้ากลิ้งออกนะเราก็สมมุติว่าวิดีโอนี้เรายาวสักชั่วโมงหนึ่งเราก็ดึงไปเนี่ยเราก็ดึงไปเรื่อยๆแล้วก็ย้ายไอ้จุดเนี่ยไปไว้ตรงๆแค่นี้เองนะแค่นี้ก็ได้ละคือคุณจะยืดไปทั้งชั่วโมงก็ได้มันก็คาเสร็จก็กลิ้งออกไปแหมธรรมดาเรามาทำดีบ้างไอ้โลโก้อันนี้อีกทางหนึ่งอันนี้กลิ้งจากอันนู้นมานี้จริงๆก็ไม่ต้องทำก็ได้มั้งหรือต้องทำก็ได้ไหนๆเข้ามาหาละอ่ะ
สองวินะหนึ่งสองเข้าไปข้างในเออเอาไปข้างนอกอ่ะเอาไปข้างนอกก่อนเอาไปข้างนอกนะแล้วก็เข้าไปข้างในเข้าไปในออบเจกต์นี้นะสั่งมุกจากตรงนี้มุกทูเกอร์เซอร์ปากย้ายไปปิ๊บอยู่นี้คิดว่าตรงแล้วกันนะทำแบบรวบๆไม่ต้องดูตรงเสร็จปุ๊บก็หมุนทำให้มันกลิ้งใช่ไหมก็เหมือนเดิมใช้เอฟเฟกต์ทานกอมโรเตตแล้วก็ทูเกอร์เซอร์โอเคเอามาไว้ข้างบนปิ๊บพอถ้าไว้ข้างล่างปุ๊บมันจะหมุนแล้วค่อยใส่รูปรูปมันก็จะไม่หมุนเราต้องทำลำดับเรนเดอร์อย่างนี้ใส่รูปโลโก้นี้ก่อนนะไอ้รูป BSDC เนี่ยแล้วค่อยหมุนนะมันจะเป็นลำดับวางให้ถูกต้องด้วยนะแล้วก็เป็นหมุนมันจำค่าเก่าอะไรเนี่ยอัปเกรดดูดิปิ๊บไหมรูปมันตีลังกาการโรเตทเข้ามาเนี่ยค่าสุดท้ายของโรเตทเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปตั้งภาพมันจะเป็นตั้งนี้นะตั้งนี้เพราะงั้นอันสุดท้ายเนี่ยคือมันจะต้องเป็น0ไม่ก็360คือมันต้องเป็นรูปตั้งส่วนไอ้การกลิ้งด้านซ้ายไปขวาเนี่ยมันเป็นการกลิ้งทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาก็คือทำเลขมากไปหาเลขน้อยเห็นไหมเลขน้อยจะต้องเป็น0ก็ใส่0มาแล้วก็อันนี้เป็น180ปิ๊บแหมงงไหมงงมันไม่คงไม่งงมั้งก็เนี่ยเริ่มด้วยรูปตีลังกาใช่ป่ะแล้วก็เพลย์ปิ๊บเห็นไหมกริ้งปุ๊บนะมันก็มาตกอาการที่เห็นไหมเหมือนกันก็คืออาการลักษณะเป็นเฟรมสุดท้ายไม่ทำงานแต่ยังมูฟอยู่ถ้าเราไม่เรียกว่าไงไม่ขยับเฟรมสุดท้ายออกไปเนี่ยภาพมันจะไม่สวยให้ดูเฮ้ยบอกไว้สุดท้ายนะเนี่ยสังเกตปุ๊บเห็นไหมเฟรมสุดท้ายของอันเนี้ยมองเห็นไหมว่าเนี้ยสูงนาทีให้เห็นนะเฟรมสุดท้ายของโรเตทเนี่ยจะไม่ทำงานนะมันจะไม่ทำงานแล้วมันจะทำให้แบบว่าไม่สวยแล้วก็เราเลื่อนออกไปเนี่ยถึงมันไม่ทำงานเนี่ยเราก็ไม่แคร์เพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะปุ๊บนะสังเกตมันเอียงนะมันเอียงนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนนี้มันกลิ้งอันนี้กลิ้งเรียลเฟรมนะกลิ้งตึ๊ดพอถึงซ้ายปุ๊บตั้งพอตั้งปุ๊บมันจะพอตั้งปุ๊บในสุดท้ายก็คงที่ไปนะอย่าลืมเอฟเฟกต์โรเตทเนี่ยเฟรมสุดท้ายไม่ทำงานแล้วก็ไงวิธีส่วนทิศทางการหมุนนะถ้าไม่รู้จะยังไงตั้งก็ลองหมุนดูแล้วไงถ้ามันไม่ได้ก็แก้เอานะจำไว้ว่าโรเตทเนี่ยเลขน้อยไปหามากคือตามเข็มนาฬิกาแล้วเกิดเราอยากให้มันกลิ้งย้อนกลับเนี่ยเราต้องเอามากไปหาน้อยและอย่าลืมว่าเฟรมสุดท้ายจะต้องเป็น0หรือไม่ก็360เพราะว่าภาพที่ได้เนี่ยจะได้ตั้งบางทีเราเอาภาพตั้งมากลิ้งครึ่งทางมันก็กลายเป็นภาพตีลังกานะอันนี้ก็ไปลองหมุนกันดูสัก 2-3 ทีก็น่าจะโอเคแล้วล่ะน่าจะเข้าใจกันอ่ะต่อไปอันนี้ก็กลิ้งนะกลิ้งซ้ายทีคืออันเดียวกันนะอันนี้กลิ้งซ้ายอันนี้กลิ้งขวาปึ๊บจะมาตั้งทั้งคู่นะแล้วก็ตอนจบก็เหมือนกันถ้าอยากให้นี่มันออกไปก็ก๊อปสุดท้ายมารีเวิร์สค่าทั้งสองค่าแล้วก็เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ใช่ละลบเองผมบอกลบอันนี้ออกนะไม่ได้ใช้ดังเก็บกันดีดไปแตะที่ออบเจกต์แล้วก็แตะออบเจกต์แล้วก็กดปุ่มดีดได้เลยปากนะไหนมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรโลโก้เรากริ้งเข้ามาแล้วใช่ไหมเราจะมาต่อยอดกันนิดนึงปุ๊บการกลิ้งเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นป้ายชื่อกันป้ายชื่อปุ๊บกลิ้งมาปุ๊บกลิ้งเข้ามาสักถึงตรงนี้มันสองวิสินะลืมไปเรากลิ้งสองวิหนึ่งสองภาพนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราอยากจะให้มีแถบชื่อนะเผื่อแบบเป็นชื่อตอนบ้างชื่ออะไรบ้างนะเราจะไม่ทำในออบเจกต์เพราะว่าถ้าเราอยากให้ป้ายมันยืดออกมาเนี่ยเราทำในนี้ไม่ได้เราต้องทำข้างนอกนะอยู่ข้างนอกเลยอยู่ซีนสูงเราก็ใส่เทคเข้าไปปากนะจะต่อยอดใช่ไหมจากเคอร์เซอร์โพซิชันใช่เพราะเราอยากให้มันเริ่มตรงนี้กดโอเคแล้วก็กำหนดมีขึ้นมาเทคเราสูงสักเท่าไหร่ดีสูงอันนี้รู้สึกจะสูงไปนะ70 เอ็นเตอร์
มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเอา10ปิ๊บอืมเฮ้ยไอ้นี่มันค่าความสูงไม่ไหวบ่าแก้ผิดแล้วดูงงเฮ้ยทำไมมันไม่เล็กลงเลยวะเออต้องนี้สิ176อ่ะเยอะไป150ปิ๊บแหมเล็กน่ารักแต่เออจริงๆต้องดูฟอนต์สินะซ้อนซักให้มันใหญ่หน่อย96แล้วก็ฟอนต์เราต้องเป็นฟอนต์น่ารักคอเดียร์ UTC แน่แล้วก็พิมพ์อะไรสักอย่างไปแตะเข้าไปข้างในภาษาไทยย่างปึ๊บปึ๊บภาษาไทยภาษาไทยอย่าลืมนี่กดปึ๊บภาษาอังกฤษ Subscribe ด้วยนะแหมเป็นการบอกเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะอันนี้เป็นกรอบเทคนะก็ทำเซนเตอร์ที่นิดนึงหลุดล่างแล้วก็ชิดผมว่าชิดขวาชิดซ้ายดีแน่ถามว่าทำไมชิดซ้ายเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันไอ้ตรงนี้มันเป็นหัวถ้าเราชิดซ้ายเนี่ยแล้วก็มันไม่งามหรือยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันใช้สีเปลี่ยนสีหน่อยสีมองไม่เห็นต้องเป็นแดงเป็นโรคแดงแดงไม่เอาเป็นน้ำเงินแล้วกันน้ำเงินแล้วก็มีแบ็กกราวด์ซะหน่อยนะแบ็กกราวด์เนี่ยเราจะทำแบ็กกราวด์ใส่ไว้ในเท็กให้เข้าไปในเท็กจึ๊กๆนะแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมสีจั๊วมาเราจะทำแบ็กกราวด์เป็นโค้งหมุนให้สวยงามรากสีจั๊วรากสีจั๊วคือรากสีจั๊วอย่างนี้เลยนะสนใจว่าอะไรนะแล้วกดเนี่ยให้มันเซมไซส์พาเลนต์ปั๊บเพราะพาเลนต์มันก็คือเทคนั่นเองนะเทคมันรูปสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยสูงเท่าไหร่150ทำโค้งแน่ๆทำขอบโค้งอยู่ไหนวะอันนี้ๆๆราวใช้ออกปากคลิกกดเข้าไปแล้วสกอร์มาขึ้นมันจะโค้งนะโค้งเห็นไหมตรงนี้ว่าโค้งแล้วโค้งอยากให้รู้ว่าให้มันโค้งแบบโค้งครึ่งวงกลมเลยนะก็นี่แหละครึ่งหนึ่งของความสูงความสูงนั่นเนี่ย150ใช่ป่ะก็เป็น75 enter ปิ๊บนะอันนี้มันจะโค้งกันพอดีเป็น1หน่วยอาจารย์ออกมาแล้วก็ไอ้เทคนี่ต้องอยู่ใต้รูปต้องอยู่ใต้รูปปิ๊บนะเป็นแบบมีไอ้นี่มาแล้วเทคกูไปไหนเลยสี่เหลี่ยมมันบังสี่เหลี่ยมบังสี่เหลี่ยมมันบังวิธีทำให้สี่เหลี่ยมในรูปในเทคอยู่ข้างใต้เทคอะไรเราก็สั่งเป็น destination top ปิ๊บแน่เรื่องการ control composition เนี่ยไปดูในคลิปสอน composition นะคือเราสามารถสั่งให้อะไรขึ้นลงได้แล้วมีคนถามว่าทำไมไม่เอาไอ้สี่เหลี่ยมนี้ไว้ข้างนอกล่ะง่ายกว่าแล้วเนี่ยพี่เทคใส่พื้นตรงนี้นะมันง่ายกว่าใช่มันง่ายกว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าใส่ไว้ข้างในแล้วมันดีมาที่เทคอะเทคเนี่ยมันชิดซ้ายอะมันชิดซ้ายแต่ว่าไอเนี้ยมันชิดไปเนี่ยมันไม่สวยงามนะมันไม่สวยงามเราจะใช้วิธีให้มันเว้นขอบขวาเรามาดูตรงนี้นี่เนี่ยนะขอบขวาของพารากราฟเป็น0ใช่ไหมแล้วก็กดมันให้ขึ้นปิ๊บ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 กดสกอร์ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ต้องกดเอาเองขึ้นเห็นไหมมันกระเถิบออกมาจากขอบแล้วสวยงามนะเนี่ยวิธีการที่เราทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้ข้างในมันดีตรงนี้นี่ไงเลือดเบอร์ไหมกรอบเลือดทำนะทำให้เวลาเอาไปใช้เนี่ยคุณวันนี้ข้อความตอนนี้ข้อความเรายาวจังปึ๊บเราดึงออกมาได้ดึงมาเลยแล้วก็ใช้ได้ใช่ไหมอย่าเฮ้ยวันนี้ตอนนี้ตอนสั้นเว้ยโอเคปิ๊บใช่ไหมแค่นี้เองมันก็เป็นข้อดีใช่ไหมมันแล้วก็ไอการเทคที่ไหนอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมันก็เกรปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บโผล่ขึ้นมาเลยถ้ามันไม่ได้สิครับการโผล่พวดพร่ามาเนี้ยมันไม่งามนะเราก็ใช้วิธีเทคนิคเหมือนอะไรไอเทคออกจากเส้นอะไรนะที่เคยสอนนะเราก็มาใช้นี้นะเหมือนกันก็เลื่อนเป็นสัก2วิ2แล้วก็ใส่คำสั่งเลย push ดันเนี่ยแหละ to cursor position
พราะเรามาเป็นระยะ to cursor คือจากนี้มาถึง cursor โอเคพุทเอ้าไม่ใช่เหรอหรือช่างมันกดอะไรมาก็ใช้ได้แล้วนะไงต่อเราก็เลื่อนมาตรงนี้พุทใช่ไหมพุทบอกแล้วการหาเอฟเฟกต์เลื่อนไปตรงกลางเอฟเฟกต์ฮะเลื่อนไปตรงกลางแล้วมาเลือกอันนี้ท้ายเป็นซ้ายถูกแล้วซ้ายแล้วก็ทิศทางเราเพลย์ดูปิ๊บเพลย์ดูถูกไหมไม่ถูกมันเราต้องการให้มันออกมาแต่มันเข้าไปก็ direct เป็น true นี่ true ปึ๊บแน่ออกมาแล้วเห็นไหม true จาก0ถึง100นะถ้ามันผิดทางก็แก้เอาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ในตอนนั้นก็ต้องสอนแล้วนะไม่สอนซ้ำอ่ะเรปึ๊บยื่นออกมาอีกอย่าลืมกด subscribe นะครับหรือเป็นชื่อตอนของเราเนี่ยปึ๊บแล้วก็คาไปก็ได้3วัน3คืนตามภาษาแล้วก็สุดท้ายแน่สุดท้ายเดี๋ยวออกมาก่อนนะอันนี้ออกมาข้างนอกนะคือเทคมันจะต้องหายไปก่อนที่จะกลิ้งถูกไหมฮะเพราะว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่กลิ้งกลับเข้าไปส่วนกลิ้งกลับเพราะงั้นตรงนี้เปรเป๊บหายไปแล้วก็กลิ้งออกใช่ไหมมันก็เหมือนเดิมไม่งามเราเข้าไปในเทคใหม่แล้วก็อันนี้ปุ๊บล็อกเข้ามาอันนี้มันเป็นส่วนของแบ็กกราวด์พุชเนี่ยก็ copy มาเลยง่ายๆ Ctrl C Ctrl Vเอาไว้ตอนท้ายปิ๊บนะไปที่เซนเตอร์ดูทิศทางซึ่งมันผิดแน่นอนเพราะว่าเราต้องการให้มันออกไอหายไปใช่ไหมเกรย์นะมันหายไปเลยกลับด้านเดี๋ยวเป็น true 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 เป็น false เกรย์ดูซิได้ไหมเกรย์ปิ๊บถูกต้องแค่นี้นะไอหัวกระท้ายนี่มันต่างกันตรง direct แค่นั้นเองนะ direct direct green เราก็ได้ละนะแค่นี้ปุ๊บเราก็จะสมบูรณ์อย่างว่าสมบูรณ์สมมติซ้อมเพลงกลิ้งมาปั๊บตรงสื่อยืดมาปึ๊บโอ้อย่าลืมหรือว่าชื่อตอนแล้วแต่มาแล้วก็ปล่อยหนังของเราไปยาวไปหาไปเจอชั่วโมงหนึ่งก็ดึงไปดึงไอ้อ็อบเจกต์บนตารางเนี่ยดึงตามไปเรื่อยๆปึ๊บนะแล้วก็กลิ้งออกไปนะเสร็จแต่ยังความพอใจเราไม่มีความพอใจง่ายๆนะเราจะเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปอีกมันโลกจิตเข้าไปอีกอันนี้เป็นการกลิ้งแล้วยืดออกมาใช่ไหมปุ๊บมันยืดตรงๆมันไม่คู่ไม่คู่เราก็ใส่เอฟเฟกต์ได้อีกนะเข้าไปในเทคเนี่ยข้อดีของการทำแร็กกราวของเทคไว้ในตัวเดียวกันคือตรงนี้แหละเราสามารถทำเอฟเฟกต์ได้คู่กันเลยเพราะถ้าเกิดเราไว้ข้างนอกแล้วต้องทำเอฟเฟกต์เสร็จของนั้นแต่ทำไว้ด้วยกันได้นะเราก็จะทำเอฟเฟกต์ได้ทางเดียวกันเลยอันนี้เราตอนนี้เราเป็นกลิ้งใช่ไหมเราอยากให้ไอ้เทคที่ยืดมาเนี่ยมันแบบมันกลางมามันพับแล้วมันกลางมาเนี่ยทำกลางมาแล้วก็ทำได้นะแล้วก็เอาสักแถวนี้ไปเนี่ยสักแถวนี้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เพิ่มโรเตตบอกเอ้ยโรเตตใช้ได้ด้วยเหรออ้าวใช้ได้โรเตตนี่โรเตตมันเหมือนเดิมนะเหมือนเพราะเราแตะอ็อบเจกต์เนี่ยแล้วใส่เอฟเฟกต์มันจะถามว่าคุณจะเอาเอฟเฟกต์ไว้ในตัวอ็อบเจกต์นี้หรือไว้ตรงนี้นะเราต้องตอบโนเพื่อให้มันไว้ข้างนอกนี้เพราะว่าเราต้องการทำโรเตทไปตรงนี้ก็นอกแล้วก็ to cursor position โอเคปิ๊บแหมได้ละอันนี้โรเตทเนี่ยมีสอนไหมวะน่าจะมีนะเซนเตอร์ใช่ไหมเราต้องการให้มันพับจากตรงนี้เพราะงั้นแกน x คือซ้ายขวา y คือตั้งนะมีติ่ง y คือตั้งอันนี้บอกแล้วมีศูนย์ค่าเนี่ยจะเป็น0ถึง100ให้เซตแกน x เป็น0หรือตรงนี้ก็ได้นี่ๆอันนี้เห็นมั้ยปิ๊บเนี่ยซ้ายเซนเตอร์ขวาซ้ายเนี่ยปึ๊บมันก็คือ0นะเราต้องการอยู่กึ่งกลางอยู่แล้ว0แล้วเราโรเตทดูเอาเพลย์ดูดิเรียบแหมติ๊งต้องไปเลยเห็นมั้ยติ๊งต้องไปเลยเพราะว่าโรเตทนั้นมันอยู่ใต้พุชเราต้องเอาโรเตทของเราไว้บนสุดนะเพราะว่าอันนี้คือแบ็คกราวด์ใช่มั้ยแล้วก็คำสั่งให้มันยืดระหว่างยืดเนี่ยให้หมุนด้วยอันนี้แม่ปวดหัวเลยก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก่อนอันนี้มันโรเตทไม่ใช่ดิโรเตทไม่เราโรเตทแตะโรเตทก่อนโรเตทเนี่ยค่าเก่าอ่ะมันจำค่าหลังสุดโรเตทค่าหลังสุดค่า default คือ0ใช่ไหม0ก็คือธรรมดาอันนี้คือ0เนี่ยไม่ทำอะไรมันก็ยืดไปเราต้องการให้มันหันลงข้างล่างก่อนแล้วค่อยกลางขึ้นมาเราก็เป็น90 90ป่ะ90ถูก
390ดูนะเดินมาเลยปิ๊บแหมยืดลงแล้วปึ๊บมันยืดลงมามันผมต้องการให้มันยืดลงมาก่อนแล้วก็กางพับขึ้นไปอันแน่ลบกินเราอันนี้ยืดลงใช่ไหม copy effect เลย control c control v เอามาต่อตูดปิ๊บแล้วอันนี้น่ะผมจะเซตอันนี้เซตค่า90ใช่ป่ะผมจะให้มันเป็น90เป็น0ก็คือ0ก็คือกลับไปอยู่ที่เดิมเราก็เซตตรงนี้ไป rotate angle เป็น90 semicolon 0 enter เอ้าไม่ใช่ semicolon ติดภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ semicolon 0 enter นะสิ่งที่ได้ก็คือแหมหันหดนี่ยี่ได้หดได้ด้วยนะนี่ยี่ได้หดได้ด้วยนะนี่ปึ๊บมาดูกันว่าเป็นยังไงถ้าดูข้างนอกเลยดูข้างนอกปี๊บเรดดึงมาปึ๊บยืดมาปึ๊บพับนั่นนะตรงนี้เราเราก็สามารถทำให้มันมีลีลานี่แหละข้อดีคือการทำไมถึงเอาแบ็กกราวด์ไปไว้ข้างในเทปเพราะว่าเราสามารถทำให้มันสำเร็จรูปได้ในตัวเดียวเลยนะเพลย์ปึ๊บอันนี้อาจจะแบบเฮ้ยแหมมันเร็วไปมันเร็วไปช้าไปเนี่ยก็ปรับได้เราก็อาจจะให้แบบยืดเร็วกลางช้ายืดช้ากลางเร็วให้แล้วแบบปรับได้90ปึ๊บแน่แล้วมันอาจจะดูแล้วแต่ถ้าข้อความเราสั้นเนี่ยเราอาจจะต้องให้มันหมุนขึ้นมาตั้งเร็วๆหน่อยถ้าข้อความเน้นยาวนะเพราะมันจะยืดจุดสุดซะก่อนเออปึ๊บแน่มันจะเกะกะนะส่วนตอนกลับก็อาจจะไม่ดีแล้วก็ได้ขี้เกียจไม่อยากจะลีลาแล้วก็ให้มันถดกลับไปเฉยๆแล้วปิ้งออกไปนะแล้วก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งเซตเนี่ยเราอยากจะไปใช้ในอะไรในอื่นเราจะเป็นเซตแบบค่ามาตรฐานนะค่ามาตรฐานเราก็ให้ select ทั้งหมด2อย่างทั้งหมดเลยทั้งอันนี้ทั้งนี้ด้วยนะแล้วก็คลิกขวาเซตเป็น spy ไปปุ๊บมันจะเป็น1เค้าเรียก1หน่วยบริโภคเซตนี้อาจจะก่อนจะเอาไปใช้เนี่ยให้เข้ามาข้างในก่อนเข้ามาในสไปรท์เนี่ยแหละคืออ็อบเจกต์อันเนี้ยอ็อบเจกต์นี้เป็นตอนจบใช่ไหมตอนจบเนี่ยเราจะมียืดถดได้ตามหนังเพราะงั้นไอ้อ็อบเจกต์เนี่ยต้องยืดถดตามหนังด้วยอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างให้ดูนะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยผมยืดแต่ว่าเฮ้ยขอความยาวเพิ่มหน่อยยืดไปปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปข้างในปุ๊บนะข้างในไม่ขยับเห็นไหมเพราะว่ามันไม่ได้ถูกล็อกกับดูเรชั่นไว้เนี่ยดึงให้มันชนไปดึงให้มันชนไปปึ๊บนะวัตถุเนี่ยตอนเนี่ยเคลียร์ไทม์เห็นไหมล็อกพาเลนดูเรชั่นล็อกพาเลนดูเรชั่นก็คือมันจะยึดโยกับตอนจบไอ้จบยืดกูยืดจบตอนท้ายกูขดไทม์นะเราสั่งล็อกเลยเยดสั่งล็อกนี้เยดนะไอ้ตรงนี้หัวล็อกแล้วท้ายล็อกแล้วไอ้ตัวนี้น่ะตัวเนี้ยตอนท้ายก็ต้องล็อกด้วยนะหัวไม่ต้องล็อกท้ายล็อกเย็ดอันนี้เหมือนกันหัวไม่ต้องล็อกท้ายล็อกเย็ดนะเพิ่มนะแล้วคราวนี้ถ้าผมกดความยาววิดีโอปล่อยนะความยาวตรงนี้จะไม่เปลี่ยนแล้วเอฟเฟกต์ข้างในมันก็อันนี้อันนี้ก็ต้องล็อกด้วยใช่ไหมอันนี้พอความยาวเปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมดันมาไว้ตรงจอจบดันอันนี้ไว้ตอนจบปิ๊บแล้วก็ล็อกวัตถุนี้ตอนปลายตอนท้ายออบเจกต์นี้แต่ออบเจกต์ล่างนะล็อกดูเรชั่นเย่ส่วนออบเจกต์นี้ล็อกหัวล็อกท้ายดูเรชั่นเย่เย่เย่นั่นได้ออกมาคราวนี้ออกสุดเลยนะผมจะหดหนังผมเลยปึ๊บนะแล้วดูว่าเป็นเรดกิ้งมาปึ๊บกลางมาเสียบปึ๊บอย่าลืมกดจิ๊กเกอร์ด้วยนิดเพียบแล้วก็หดเข้าไปกิ้งออกนะเมื่อเราล็อกมันได้ถูกต้องแล้วเนี่ยออบเจกต์สไปร์เนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้ตลอดการเลยผมจะว่าพอเราทำเซตหนึ่งแล้วทำแบบประจำช่องแล้วว่าถูกเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้เลยนะจะสาธิตการใช้ดูก็ทำเป็นว่ามีอีกซีนหนึ่งนิวซีนสมมุตินะสมมุติเป็นโปรเจกต์หนึ่งก็ได้แล้วคุณก็ copy เนี่ย copy คลิกขวา copy นะแล้วก็ไปซีนใหม่เพสใส่ได้เลยเพสปุ๊บนะเพสใส่ได้เลยปิ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บไปดูเป็นไงปิ๊บนะมันจะเขาเรียกว่าใช้ได้เลยสมมุติว่าอันนี้เป็นอีกตอนสมมุติใช่ไหมเราก็โอ้ยตอนนี้มัน
หนังมันยาวชั่วโมงนึงว่ะแต่เราก็แตะตัวแตะตรงไอ้ object spider นะเราล็อกหัวล็อกท้ายไปหมดนะเราก็ดูเรชั่นบอกว่าไอ้นี่หนังเนี่ยมันชั่วโมงนึงนะเอาเป็นชั่วโมงนึงมันจะเยอะไปหน่อยเฮ้ยนี่มันนาทีนึงเนี่ยเอ๊ะมันชั่วโมงนาทีว่ะกดเข้าไปเปี้ยงเออนี่ชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงใช่ป่ะวิดีโอกริ้งมากริ้งมาแล้วก็ยืดแป๊บปึ๊บอันเนี้ยมันจะนิ่งอย่างเงี้ยไปทั้งชั่วโมงเลยแล้วไปตอนท้ายล่ะปึ๊บกดกลับเห็นมั้ยเฮ้ยมันนาทีนึงเออนะ1นาที1ชั่วโมง1เออไม่รู้อ่ะช่างมันงงอ่ะเห็นมั้ยคือตอนจบออบเจกต์มันจะใช้ได้ตลอดออบเจกต์ผมเข้าไปข้างในเห็นป่ะตอนท้าย2วิเนี่ยมันจะอยู่ตอนจบเสมอเพราะว่าเราล็อกไว้แล้วการควบคุมล็อกได้เนี่ยมันจะทำให้แบบไอ้วัตถุเนี่ยสำเร็จรูปเลยนะมันไม่เซนเตอร์ในวันเนี้ยก็ปรับได้ไม่เซนเตอร์ก็ปรับได้ท็อปเลื่อนปี๊ดแอร์เดินนะนี่ตะกี้เราสั่งเหลี่ยมแล้วดิวะอ่ะช่างมันปรับนี้ก็ใช้ได้นะเพราะว่าบอกแล้วเทคออบเจกต์เนี่ยมันสลับตัวมันเองเรทปึ๊บยืดมาปี๊ดปึ๊บเรียบร้อยฮะใช้ได้วัตถุทีนี้ก็จะใช้ได้ตลอดเลยอย่างเทคเนี่ยนะการที่ทำวัตถุแรกข้างนอกเป็นเทคเนี่ยข้อดีอย่างก็คือแก้ได้ทันทีสมมติผมเฮ้ยอันนี้ยาวอ่ะดึงได้เลยแน่ดึงได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปแก้เลยสับจะใครด้วยนะเพิ่มไปอีกเฮ้ยจึ๊บปิ๊บภาษาไทยลบเดี๋ยวลบเด็ดภาษาไทยลบกวนหน่อยอีก็แล้วอีใช่ไหมมันยาวนะทุกอย่างเนี่ยเรายืดได้ปึ๊บแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องแก้อะไรอีกแล้วนะเปรดูกริ้งจืดปึ๊บแผ่บได้ไหมใช้ได้แล้วก็อันนี้ก็ขาแบบตามใจชอบพอตอนสุดท้ายปุ๊บมันก็หดกลับแล้วก็กริ้งนะครบสมบูรณ์นะออกมาที่สไปข้างนอกหดจะหดเหลือ10นาที10วิ15วิอันนี้มัน16วิเลย16วิก็ใช้ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียใช้ได้เลยเพรย์ดูที่เพรย์กิ้งเข้ามาตรงเสียยืดปิ๊บนะนั่นแหละนะเสร็จจบอันนี้ก็จะเป็นเซตสำเร็จรูปนะคุณเก็บไว้ใช้เลยคุณก็ทำโลโก้ของคุณมาอันนึงแล้วก็เอฟเฟกต์ก็อยากใส่ชื่อตอนก็ copy อันนี้เข้ามาวางปุ๊บดึงความยาวเท่าที่ต้องการอยากให้มันยาวให้ไหนเดี๋ยวคลิกเข้าไปไปที่เทคเดี๋ยวคลิกทีนึงแล้วก็ตอนที่เทคมันเองตั้งๆเนี่ยอาจจะแก้ยากนิดนึงเราให้มาไว้ตรงกลางแหมมันตรงแล้วเราก็ดับคลิกมาคลิกนะนี่มันอยู่ข้างนอกเราดับคลิกกับตรงนี้เลื่อนมาตรงกลางเอฟเฟคที่มันมีเอฟเฟคแล้วก็ดับคลิกนี้จึ๊กๆนะพิมพ์ได้เลยนะคุณก็สามารถจะแบบพิมพ์วันนี้สั้นวันนี้ข้อความเราสั้นว่ะเดี๋ยวนี้ปึ๊บฮะแล้วก็โอเคไปเจอปึ๊บเนี่ยแถบอันนี้ยาวไปหดได้นะหดได้ตามใจชอบแล้วเพย์ดูนะไม่มีอะไรเสียทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาปึ๊บยืดแป๊บนะนะยืดทั้งความยาวแล้วก็เปลี่ยนเทคเป็นทันทีนะตอนจบก็ออกไปอย่างสวยงามนะเหนื่อยครั้งเดียวออบเจกต์นี้ก็เป็นออบเจกต์แบบสำเร็จรูปคุณก็ตั้งชื่อไปเลยว่าป้ายชื่อป้ายจ้าตั้งไปเลยนะไปคราวหน้าคุณก็ทำหนังเกียร์ทัวร์ copy object เนี่ยใส่เปลี่ยนเข้าไปง่ายๆนะหรือว่ามันไม่ได้เริ่มต้นก็ได้ยังก็ดึงนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ได้เหมือนกันนะแต่สมมติปุ๊บตอนนี้ถึงตอนนี้แล้วปุ๊บกิ้งออกมาปุ๊บยืดมาปุ๊บจบนะเหมาะมากต่อไปก็โอ้ยาวชีวิตทำไมถึงนี้ยาวขนาดนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้ใช้มีเยอะแยะเพิ่มดีปุ๊บซีนไปนะก็อัดทำไว้มันก็คลิปเปรตามจะชอบอ่ะจะกินถึงไหนแล้วลืมอธิบายยาวแล้วงงเราทำอันนี้คืออย่าลืมนะอันนี้คือการกริ้งแบบลวกๆนี่แค่กริ้งลวกๆนะส่วนไอ้ยืดยาวนี่พอดีเขาเรียกว่าต่อยอดต่อไปนิดนึงซีนใหม่ก่อนคลิกขวา New Scene ซีนใหม่ก่อน
ตะกี้เนี่ยเป็นการกลิ้งแบบรวกๆกลิ้งแบบว่ากะกะเอากลิ้งจริงหรือเปล่าไม่เนียนแต่เรามีวิธีทำให้กลิ้งแบบเหมือนกลิ้งจริงๆเลยคือกลิ้งจริงๆเลยนะเริ่มด้วยก็ไปเอาโลโก้มาขโมยโลโก้นะคอนเทนต์ 4ปิ๊บเอามาไว้นี่คอนเทนต์ B แล้วก็ทำลายหลักฐานทั้งหมดว่าเราจะเริ่มใหม่ปิ๊บกว่าดีๆนะเส้นนี้ขาวอะเส้นนี้ขาวอะเราจะได้รู้ว่ามันตั้งปิ๊บปิ๊บการกลิ้งนะการกลิ้งมันกบมันจะดูกลมไหมวะผมใส่วงกลมหลอกให้สักอันนะครับเข้ามาในโลโก้ใส่วงกลมหลอกอีกอันลากซีซัวมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันมีขอบเขตในนี้แล้วก็กดในนี้ดูซ้ายปิ๊บแล้วก็เอาไอ้นี่เอาเส้นเรื่องบนปิ๊บทับโลโก้ซะเนี่ยอ่ะนี่กลมการวิ่งวงกลมเนี่ยมันก็เหมือนล้อรถยนต์นะล้อรถยนต์มันก็จะแนบสนิทไปตลอดทางนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้ทางด้านเลขาคณิตใช่ป่ะใช่มั้งเราจะหาพื้นที่เส้นรอบวงเพื่อมาคำนวณว่าการที่ไอ้นี่มันจะกลิ้งไปปุ๊บๆเนี่ยมันได้ระยะทางเท่าไหร่เราก็ไปที่ Google ปิ๊บนะพิมพ์ลงไปว่าสูตรเส้นรอบวงแมนเนี่ยเส้นรอบวง enter ปะได้แล้วเสร็จสูตรเส้นรอบวงอันนี้แหละอันที่เคยดูอันนี้มั้งเข้าไปดูอ่ะปึ๊บสูตรเส้นรอบวงเข้าไปที่เราเคยดูในอันนี้แบบว่ากดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าไปจุดอันนี้สูตรเส้นรอบวงโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางนี่ไงเขียนสูตรเส้นรอบวงโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางปึ๊บเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางมาคือ4พอดีอันนี้มันเวอร์ไปแล้วก็คือ6 + 8 + 6ก็ได้20ใช่ป่ะแล้วก็คูณด้วยพายดีคือเส้นผ่านศูนย์กลางพายคือค่าคงที่เป็น 22.07 ใช่ไหมใช่สิพายคือ 22.07 ในนี้มีบอกไหมเนี่ยอันนี้ไงจำไว้ข้อสอบส่วนทุนแทนค่าพายด้วย 3.14 ก็คือ 22.07 เพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วสูตรอันนี้คือเส้นรอบวง D C อะไรวะอันไหนวะ C พายนี่C พายดีนะสูตรเส้นรอบวงโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง C คือ C เท่ากับพาย D C แทนเส้นรอบวงคือค่าที่เราต้องการ C คือเส้นรอบวงนี่และ D แทนเส้นผ่านศูนย์กลางพูดง่ายก็คือเอาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางคูณด้วยพายคือ 22.7 เปิดทันทีเลยเราก็อยากรู้ว่าออบเจกต์เราเนี่ยออบเจกต์เราเครื่องกะเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขผมอยู่ไหนแคลคูเลเตอร์ปากอะไรรูปภาพเนี่ยจะกลับไปเวียดีซีแล้วไอ้รูปเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางมันก็คือนี่แหละไอ้วิดกับไฮเนี่ยแหละ200เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเส้นรอบวงพื้นที่เส้นรอบวงของเส้นผ่านศูนย์กลาง200ก็คือ200คูณด้วย22หารด้วย7เท่ากับปิ๊บแน่628.57เราได้ละนี่คือระยะทางที่มันจะมูฟแน่เราได้ละโคตรละเอียดละเอียดโคตรนะมูฟเนี่ยเราอันนี้คือโลโก้ใช่ไหมอันนี้คือโลโก้เข้าไปในโลโก้เลยนะขยับไป2วิเหมือนเดิมปิ๊บปิ๊บนะสั่งมูฟปิ๊บสู่เคอร์เซอร์โอเคปึ๊บผมก็สามารถตรงเนี้ยย้ายไปตรงเนี้ยปิ๊บนะให้ได้ระยะทาง 628.5 ตะกี้นี้นะเราก็ถ้าเรา
ราต้องการอย่างนี้ใช่ไหมค่าแรกคืออะไรค่าแรกคือ x เท่ากับ148แล้วก็ต้องเอา148นะมาบวกไป628ที่เรากำหนดได้แต่มีแต่เราถ้าเกิดเราเป็นคนเขียนกูแค่จำ628มันก็ยากอ่ะใช้นี่ไปเลยเป็น0 0 0 0 0 0 0ภาษาไทยทำไม0เธอเอาทำล็อกกูอีกทำไมกูใส่0ไม่ได้ช่วยด้วย0เออ enter นะล็อกไอ้นี่ให้เป็น0ไปเลยจุดแรกให้เป็น0ไปจุด2 x ใส่ไปเลย628อะไรนะ628 57หนึ่งสี่เอาใส่เป็นจริงๆไม่ได้ใช้เราจะอาศัยมันดูเท่ๆคู่ๆปากแบบนะได้ละนี่คือระยะทาง 628.6 นะเป็นระยะทางที่1เส้นรอบวงพอดีเป็นยังไงเล่าเดี๋ยวเช็ค y ก่อน y 132 y.2 อ่ะ130เนี่ยตรงนี่ตรงเป๊ะๆอ่ะอันนี้ก็ได้ละย้ายจากจุด1ไปจุด1นะก็ต่อไปก็หมุนให้มันเหมือนใช่ไหมระบุใช้โรเตทตาคอมโรเตทปากทูเคอร์เซอร์โพซิชันโอเคปิ๊บนะเหมือนเดิมเฟรมสุดท้ายไม่ทำงานใช่ไหมเพิ่มอีกเฟรมหนึ่งอันนี้มันเท่าไหร่60ไปที่ดูในเฟรมคลิกแล้วเลื่อนขึ้นหนึ่งครั้งปิ๊บเป็น61แล้วมาดูผลงานกันเรปากปึ๊บฮ่าฮ่าหมุนผิดจ้าเออลืมไปไม่ได้แก้เอาไปเออไอ้นี่ยังเป็นนั่นอยู่เลยหมุนตามเข็มใช่ไหมอันนี้หมุนตามเข็มต้องคลิกอย่างนี้หมุนตามเข็มก็ถูกต้องก็เป็น0ใช้ไม่โคลอน360ปิ๊บฮะเอาไปเรดูปิ๊บฮะคราวนี้มันกลิ้งเหมือนเปียบเลยรับประกันว่าเหมือนอยากรู้ว่าเหมือนจริงๆไหมเนี่ยมีวิธีทำให้ดูนะปึ๊บเอ้ยมันใส่ไว้ในนี้ไม่ได้เนี่ยเอามาเดี๋ยวโทษทีเอามาก่อนนะเอามาก่อนนะซูมไปไหนซูมอยากรู้ใช่ไหมนี่มันกลิ้งเหมือนไหมมันกลิ้งเหมือนจริงหรือเปล่าเนี่ยจำสี่เหลี่ยมเช็คขมันยังไงเอ้ยมันวงกลมอ๋อวงรีตั้งหากอ่ะราศูนย์ไปนี่ปิ๊บผมจะทำไอ้นี่ไม่ตรงนี้เลยปิ๊บปิดแสแนปก่อนแสแนปสแนปเป็นจังปิดแม่งหมดอะอะไรเนี่ยไปดูปิดแม่งหมดสแนปปิ๊บอะไรจะเพลย์ดูใหม่ปิ๊บมองไม่เห็นเพลย์ปิ๊บแมปเห็นไหมโอ้โหเหมือนเปียบเลยประดุดดังว่ามันแบบว่าขยับที่ดูเฟรมนะมันแตะลูกศรนี่ชี้จุดเส้นแดงนี่ชี้ที่จุดเดิมเลยนะปิ๊บโอ้โหนี่เห็นไหมตรงโคตรเรียกว่าเหมือนเปรียบเรียกว่าแบบอันนี้เป็นแบบเครื่องคิดเลขคำนวณด้วยสูตรวิทยาศาสตร์สูตรคณิตศาสตร์ไปนะคราวนี้เราได้มาแล้วปาถามว่าได้แล้วเอามาทำอะไรนะการที่เราได้ไอ้การกลิ้งสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะทำแบบไอ้ตะกี้นี้ก็ได้ก็เอามาจอดมาหยุดตรงจุดใดจุดหนึ่งโลโก้นะมาหยุดปุ๊บก็ลงสีโผล่หรืออะไรก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยผมจะมาทำอันนี้จุดนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้เอาไว้ดูนะถอนออกมาสมมติเราต้องการแบบว่าให้มันกลิ้ง2รอบนะจะอยากให้มันกลิ้ง2รอบเราไม่อยากให้มันกลิ้งรอบเดียวแล้วเราก็ทำวัตถุเราเพราะว่าไอ้มูฟเนี่ยมันก็เอาแบบนึงก่อนนะผมจะทำให้อันนี้แต่ที่ตอนจุดที่ขวา move to end หรือ move to start ก็ที่เดียวกันก็เป็น1 point นะแล้วก็ดึงนี้เข้ามาจริงๆกำหนดเลยก็ได้2วินะ duration 2วิคือการกลิ้งเนี่ยกลิ้งมาปุ๊บปิ๊บเนี่ยผมต่ออีกรูปเข้ามานะต่อไปอีกอันนึงคอนโทรล C คอนโทรล V ขึ้นมานะต่อกันต่อตูดกันปิ๊บนะมี2วงโหเฮ้ยทำไมเฮ้ยเปลี่ยนไปไหนอ่ะต่อดูดิโดนบีบภาษาไทยเรียกโดนบีบเนื่องจากเจอออบเจกต์เบียดกันลูกขึ้นมาแตะนี่แหละคอนโทรล Cคอนโทรล V นะเลือก2อัน
เอามาต่อกันปาก มันจะได้ไม่เบียดกันนะผมจะอันนี้คือย้ายจากจุดนี้มาจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้มาจุดนี้แล้วผมก็เอาอันนี้มันออบเจกต์ทำไมมันไม่สุดอ่ะไม่ผมจะกี้สงสัยตอนชนกันมันดูมันติดต้องไปแล้วผมต้องการให้ออบเจกต์เนี่ยสุดแค่นี้สุด2วิอันนี้ลบเท่าไหร่อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่อันดูก่อนเฮ้ตะกี้ผมไปแตะโดนสองอันทีนี้เฮ้ยทำไมโดนสองอันอ่ะเข้ามาเกิดอะไรขึ้นแตะออบเจกต์สตาร์ท4วิดูเรชั่น4วิมันเพี้ยนแล้วนี่หว่าตะกี้อาจจะเกิดอาการอึ้งกิมกี้เข้าไปเดี๋ยวเช็คนะเช็คแป๊บกู3สตาร์ท0จบ2อันนี้สตาร์ท4วิมันโดน select 2 object อ่ะจะแก้ยังไงก็แต่คือแสดงว่าผมจะเซตล็อก duration แน่เลยล็อก duration เย็ดนั่นไงพอมันล็อกอันนี้ก็คือความน่ากลัวอีกอย่างนึงของการล็อกดูเรชันเพราะว่าทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไอพอดีไอซีน0เนี่ยข้อเสียของซีน1ซีนแรกสุดนะความยาวหนังอะมันยืดๆถดๆพอมันยืดๆถดๆเนี่ยไปออบเจกต์ไปล็อกออบเจกต์เนี่ยตอนท้ายสมมุตินี่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือไอออบเจกต์เนี่ยมันล็อกดูเรชันไว้ใช่มั้ยว่ามันจะห่างไอ้จุดเนี้ยมันจะห่างกับตอนจบของหนังระยะเท่าเนี้ยแต่พอผมไปดึงเนี้ยดึงนี้เข้ามาเนี่ยปึ๊บเวลาหนังมันหดปุ๊บไอ้เนี่ยมันบอกว่ากูต้องห่างจากหนังด้วยความยาวเท่าเดิมโตกูเลยหดนี่เลยทำให้ดูเลื่อนปึ๊บหดเห็นมั้ยหดลงเรื่อยๆหดลงเรื่อยๆเอ๊ะหดนะหดลงเรื่อยๆเห็นมั้ยมันเกิดจากการล็อกparent durationกับต่อกับดูเรชันก็คือมันเหมือนมีไม้ค้ำอ่ะพอเราใช้ตรงนี้เราไม้ค้ำไว้และไอซีนศูนย์นี่มันกระแดกเรียกว่าอะไรมันกระแดกขึ้นๆโหดนะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ได้ก็ลืมไปผมก็นานๆทำนี้ทีก็ไม่ค่อยลืมไปว่ามีอย่างนี้ด้วยวิธีแก้ก็คือปลดไอ้นี่ออกมาไม่ต้องล็อกนะไม่ต้องล็อกแล้วผมลบไอ้นี่จริงไหมทำให้มันอันเดียวลบจริงไหมดีไปปึ๊บนะมันจะงงแล้วเห็นไหมผมก็เซตอันนี้ให้มันเป็นจะกี้เท่าไหร่2วิก็แก้มันเป็น2วิเป็นเทิร์นปึ๊บนะเข้าไปดูข้างในเลยว่าเสียไหมปึ๊บข้างในก็ไม่เสียอะไรนะเพราะข้างในนี่ไม่ได้ล็อกนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ล็อกนะไม่ได้ล็อกไปมันก็ไอ้ลิจิโดก็ไม่มีผลอะไรจริงๆการล็อกเนี่ยมันถ้าให้เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่รู้หรือไม่แน่ใจอ่ะไม่ให้ล็อกนะจังหวะเราจะมั่นใจว่าเราต้องการให้มันล็อกเราก็ล็อกแต่จริงก็คุณจริงก็ลืมตะกี้ผมยังลืมเลยประธานโทษทีนะเพราะว่าตะกี้ไปล็อกเพราะว่ามันอยู่ในสไปค์ไงเลยอยากจะล็อกไว้อ่ะถ้าเกิดคุณแบบว่าเลื่อนแล้วตกใจแบบตะกี้นี่ก็ไม่ต้องตกใจจริงๆก็ตกใจไปแล้วแหละแต่ก็ลืมนานจะเกิดเหตุการณ์นี้ทีอ่ะโอเคเรารู้แล้วแล้วก็เอาใหม่กลับมาเริ่มใหม่อันนี้นะไม่ล็อกแล้วนะก็แตะเข้าไปกดคอนโทรลซีคอนโทรลวีเอาสองอันมาต่อกันอันนี้ไม่เป็นละตะกี้ล็อกแล้วมันปวดหัวงงไปแจบๆอ่ะเอามาเริ่มมาอันนี้เลื่อนมาปุ๊บฮะแล้วเราก็ต้องการอยากให้ไอ้ออบเจกต์2ที่มาต่อกันเพื่อจะได้แบบกริ้งอย่างสวยงามอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็วิธีนะจะงงกันไหมนะอาจจะคิดว่าคงไม่งงละอ่ะออบเจกต์นี้เป็นต้นฉบับถูกไหมและตำแหน่งก็คือเป็นตำแหน่งท้ายอ่ะเป็นตำแหน่งท้ายยังไงเดียอันนี้เป็นจุด A แล้วกันนะอันนี้จุดอันนี้เอามาแล้วเริ่มจากตรงนี้จุด A เคลปึ๊บไปจุด B ปิ๊บนะ A ไป B ใช่ไหมอันนี้คือ B เราต้องการให้จุดเริ่มต้นอันเนี้ยไปต่ออันนี้วิธีมันก็คล้ายๆกันแบบ
ผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเหมือนกับการที่เรามีอ็อบเจกต์สองอันทีวีนะแล้วผมอยากจะย้ายมันไว้ที่เดียวกันก็อย่างที่เคยสอนใช่ไหมผมก็แตะอ็อบเจกต์แรกจะทำให้มันเห็นสีสวยนะแตะอ็อบเจกต์แรกแล้วก็คอนโทรลค้างไว้กดอ็อบเจกต์สองแล้วผมสั่งให้สองอันมันอยู่ที่เดียวกันนะสองวัตถุเนี่ยอยู่ที่เดียวกันแล้วปุ๊บนะเราก็ทำคล้ายๆกันเนี่ยแหละจะทำกับวัตถุนี้ได้ทำกับวัตถุไอ้กริ้งกริ้งนี้ได้เราจริงเลยผมก็แตะไปเลื่อนไปที่ท้ายเลยนะมันมองไม่เห็นจริงนะไอ้อ็อบเจกต์ที่เห็นนี่คืออันนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราแตะขอให้เรามั่นใจเราแตะอ็อบเจกต์แรกซึ่งมันอยู่จุด B แล้วเรากดคอนโทรลค้างไว้กดอ็อบเจกต์สองปึ๊บนะอันนี้คือต้นฉบับอันนี้คือปลายทางแล้วผมก็สั่งว่าให้มาที่ same size และ same location กดเปรี้ยงเข้าไปนะมันจะตัวต้นเนี่ยมันจะไปอ้างอิงตำแหน่งของตัวปลายตัวต้นฉบับแล้วลองไปดูเป็นเกรดสามแป๊ะไอ้แม่เนียนนะนี่คือเทคนิคการต่อกริ้งแม่การต่อกริ้งเรายังอยากได้ยังเนี่ยหาแปะมาคอนโทรลจีคอนโทรลวีทำเหมือนเดิมเอาสองอ็อบเจกต์เรียงต่อกันปิ๊บแอะเรียงต่อกันแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้ต้องมาอยู่ท้ายสุดเลยนะถึงมันจะไม่เห็นในหน้าจอนี้แต่ตำแหน่งโลเคชั่นมันจะถูกถ้าเกิดเราไปใช้แบบอะไรสมมติเราไปใช้ตรงนี้แอะผมไปใช้กึ่งกลางนี้มันยังไม่ถึงสุดทางนะแล้วผมไปบอกว่าเฮ้ยกดอันนี้กดคนทางด้านไว้เลือกอ็อบเจกต์สองแล้วผมบอกว่าเซมไซส์เซมโลเคชั่นเปรี้ยงเข้าไปนี่กดแล้วนะกดทีสั่งไปแล้วฮะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปเอาตำแหน่งของตรงเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้เอาตำแหน่งตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้เนี่ยไปดูมันจะเป็น2อันต่อกันจากตรงนั้นนะซึ่งมันไม่ใช่นะเราต้องต่ออย่างนี้ปิ๊บมาที่ท้ายอ็อบเจกต์คลิกขวาไปที่เอ็นนะแตะต้นฉบับคอนโทรลค้างไว้แตะตัวที่ต้องการให้มันมาอยู่แล้วก็เซมไซส์เซมโลเคชั่นเปี้ยงใช้ได้นะตอนนี้กริ้ง3รอบเลยแป๊บนะเนียนสุดๆนะอย่าลืมโรเตทเป็นใช้ไม่ได้ใช้ย้ำแล้วย้ำอีกจะมึงก็บอกว่าเอ้าแล้วแหมอยากจะอันเดียวอ่ะไม่อยากให้มันมีหลายออบเจกต์เป็นคนไม่ชอบหลายออบเจกต์นะก็เราก็ทำได้นะเราก็ใช้วิธีคำนวณ3อันเนี่ยอันนึงมันขยับได้เท่าไหร่ขยับได้สเกล628ใช่ป่ะก็628อ่ะคูณ3เข้าไปคูณ3เข้าไปได้เท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนกับไอ้เนี่ยเคลื่อนไหว3อันแล้วเข้าไปข้างในแล้วก็ใส่โรเตทเนี่ย3อันไว้ข้างในแหมทำให้ดูอีกทีนะสมมุติเอานี้นะคนจน C คน B เรื่องมากๆปิ๊บอันนี้คืออีกตัวนึงซึ่งจะให้มันไอ้เนี่ยย้าย3เท่าเลยผมก็ยืดเวลาไปปี๊ให้มันเหมือนกันเงี้ยนะแล้วก็อันนี้ต้องขอพึ่งเครื่องแป้งหน่อยพึ่งเครื่องคิดเลขยืดเลยปี๊ดฮะพึ่งเครื่องคิดเลขตะกี้เท่าไหร่ปี๊ดอันนี้มันอยู่-2ไม่เอาทำให้มันศูนย์ไปเลยตัวแรกเป็นศูนย์แล้วก็ใช้เครื่องคิดเลข228ตะกี้เนี่ยคูณ3เท่ากับนี่1885.7 8.2เห็นป่ะ1885.7ไปยังอันนี้คือ3อันใช่ไหมแล้วก็โรเตทเนี่ยก็ต้องก๊อป3อันเหมือนกันคอนเทนต์ G คอนเทนต์ V คอนเทนต์ V 3อันแล้วก็เอามาไว้หมดปิ๊บเอา3มาไว้หมดเซฟสามอันเอามาต่อกันปิ๊บถามว่าต่อกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเฟรมสุดท้ายไม่ได้ใช้นะวิธีแก้กดมาปิ๊บเซฟสามอันผมต้องการให้มันซ้อนกันกึ่งเฟรมใช่ไหมเรื่องนี้ปุ๊บแล้วระบุว่าอันสามอันเนี้ยให้ขบเรียกว่าให้ขบกัน1เฟรมติดลบ 1กดโอเคปิ๊บนะมันจะครบกัน1เฟรมปิ๊บๆและตอนสุดท้ายถ้าทฤษฎีถูกต้องมันจะโผล่ไปโผล่ท้าย1
หนึ่งเฟรมป้าแน่หนึ่งเฟรมนะมีเฟรมใหญ่บ้างแล้วมาดูผลกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้วางเรียงให้มันเหมือนให้เหมือนให้เหมือนข้างบนต่อ3อันอยู่ข้างบนต่ออันเดียวอยู่ข้างล่างเลยนะเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่ชอบอ่ะนะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยกูรู้อยู่แล้วออบเจกต์กูกิ้ง3ครั้งนะกิ้ง2ครั้งเพราะว่าบางทีมันกิ้งรอบเดียวเนี่ยมันสมมติว่าแบบยังไงคุณอยากให้โลโก้แบบวิ่งไปทางซ้ายวิ่งมาปุ๊บมาอยู่ตรงนี้นะมันก็จะทำง่ายถ้าเป็นออบเจกต์เดียวนะสมมติผมเอาไอ้ออบเจกต์นี้นะอันนี้อยากให้มันคาบอีกก็ดึงได้เลยเพราะว่ามันไม่หมุนมันจะไม่ขยับเวลาอันนี้ดึงยืดๆไปยืดๆไปอันนี้คือตัวสามัญนะยืดๆไปมันใครอ่ะผมจับนี้ได้เลยนะตำแหน่งที่มันอยู่ตรงนี้นะผมจับนี้เลื่อนนะมันจะเป็นเลื่อนทั้งยวงแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้มันกลิ้ง3ครั้งแล้วมาจบตรงนี้เนี่ยเล็งได้เลยตามใจชอบอยากให้มันห่างขอบไม่ห่างขอบหรือให้มันชิดล่างก็ใช้ได้เหมือนกันเพลย์ดูแต่ตัวล่างนะเพลย์นะมันก็จะกลิ้งมากลิ้งมาสวยงามแล้วก็มาหยุดตรงนี้แป๊บแล้วก็ขาบอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วเราจะให้มันขาไปกี่ชั่วโมงก็ขาไปนะถามว่าไอ้อันสามอันนี้ล่ะโอ้โหถ้าย้ายเสร็จแล้วต้องมานั่งเชื่อมกันย้ายไอ้นี่ย้ายท่อนแรกเสร็จก็ต้องมานั่งต่อกันซีเล็กทิปต่อกันสามทีเราย้ายพร้อมกันสามอันเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้เนี่ยซีเล็กก็เป็นสามอันเปี้ยงแล้วคุณเลือกจุดที่กำหนดนะสมมติว่าคุณเลือกอันกลางนี่นะสมมติเลือกอันกลางแล้วคุณอยากให้อันกลางเนี่ยณเวลาเนี่ยเวลา2นาที3เอ้ย90วิเนี่ยไอ้เนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยซีเล็กสามอันนะ1 2 3เยอะติดกันนะจับปามาอยากให้ณวินาทีนี้มันอยู่ตรงนี้จังเอ๊ะอ่ะแล้วคุณมาดูว่ามันเป็นอะไรเรเห็นไหมมันก็มาต่อตรงนี้เหมือนกันนะรอต่อมองเห็นปึ๊บนะคือการจับวัตถุเนี่ยพอมันจับแล้วเนี่ยพอเราซีเล็กแล้วเนี่ยสามอันปุ๊บมันเหลือไปไหนได้กันอ่ะกูย้ายพร้อมกันกูไปพร้อมกันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันกรณีอันสุดท้ายเราอยากให้กลิ้งแล้วหยุดใช่ป่ะจะดึงได้เลยเพราะว่าการมูฟข้างในเนี่ยมันไม่ต่างกันแล้วกูเซเล็กทั้งหมดแตะข้างหน้าก็ได้เลยเยอะเซเล็กทั้งหมดยวงนะแล้วก็ไปดึงมันตอนจบอยากให้อยู่ตรงนี้จังอยากให้อยู่คู่กันคู่เคียงกันนะก็ใช้ได้เพลย์นะแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าย้ายอีกทีก็อาจจะเกิดการงงและสับสนได้นะการกลิ้งนะมีอะไรอีกการกลิ้งใช่ไอเส้นไอเขาเรียกว่าอะไรความยาวคือสิ่งที่มันจะต้องล็อกคู่กันก็คือระยะจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางคือระยะทางที่มันวิ่งกับโรเตทเนี่ยอันเนี้ยต้องตรงกันนะนั่นก็หมายความว่าผมอ่านกันมาทางกันคือเราสามารถย่นเวลาได้สมมุติว่ามันวิ่งมาด้วยสปีดนี้คือ2วิต่อรอบอันนี้คือสปีดวิ่ง1รอบต่อ2วิใช่มั้ยเราอยากให้มันวิ่งช้าอยากให้มันวิ่งช้ากว่านี้นะวิ่งช้ากว่านี้ผมก็เซตไปเลยว่าให้มันอันนี้เป็น4วิเอา3วิดีกว่ามันจะได้แบบดูทางการ3วินะก็เซตไปเลยอันเนี้ย3วิโรเตท3วิเหมือนกันแต่อย่าลืมโรเตทสุดท้ายบวก1เฟรมคลิกสกอร์ขึ้นเป็น91นะบวก1เฟรมแล้วก็เพลย์ดูแต่ว่านี่จะเกิดอาการซ้อนถึงมาพี่ออกมันดันให้แล้วนั้นก็ไม่เป็นไรเอาเพลย์ดูเนี่ยผมดึงความยาวยืดนะหมุนมาปั๊บอยู่ดีก็หมุนช้าอันนั้นเห็นไหมแล้วก็หมุนเร็วเห็นไหมคือมันเป็นลักษณะการหมุนเนี่ยสิ่งที่จะต้องล็อกกันนะก็คือจุดนี้จุดเริ่มต้นการมูฟก็ทายมูฟคือเหมือนกับสปีดที่การวิ่งก็เหมือนกันวิ่งจากจุด A ไปจุด B เนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่
ยิ่งเราถ้าเราแบบว่าเรายิ่งช้าโรเตทก็ช้าไปด้วยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสมการสัดส่วนกันนะเพราะงั้นคุณจะยืดอยู่ดีวิ่งมาเร็วๆแล้วก็ปึ๊บวิ่งช้านะก็ได้นะดึงไว้คราวนี้เอาให้ช้าหนักไปดึงนี่ไปเลยป้าบนะดึงมัน2นะนี้ผมก็เลื่อนมาให้3เพราะว่าไอ้การล็อกไอ้เนี่ยเราสามารถเซตได้นะให้มันแบบล็อกความยาวดูเรชั่นเพิ่ม1เฟรมปึ๊บเนี่ยเราล็อกได้นะเราล็อกเป็นดูเรชั่นคือคราวนี้เราขยายปุ๊บเรามาแก้มูฟอย่างเดียวเราไม่ต้องงานในอาร์มอ่ะผมเอายาวอีกเอายาวอีกป้าเข้าไปเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปเห็นไหมเห็นไหมว่าโรเตทอ่ะมันก็เลยเฟรมเลยเขาเรียกว่าเลยท้ายเฟรมเลยท้ายความยาวไป1เฟรมตลอดอันนี้ก็ง่ายใช่ไหมแต่การล็อกก็บอกแล้วว่ามันมีผลนิดนึงถ้าเราเกิดอาการงงอึ้งยิ้มผีแบบเมื่อกี้นี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันถ้าให้ดีนะไม่รู้นะไม่ต้องล็อก อย่าล็อกเพราะล็อกแล้วบางทีแบบว่าอาจตกกระจายเหมือนเมื่อกี้นี้ได้นะอันนี้ยาวเท่าไหร่เนี่ยโอ้8อ่ะเพลย์ดูวิ่งมาปุ๊บแป๊บช้าแล้วรอยต่อมันเนียนด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าภาพกระตุกอะไรแบบนี้นะมันจะวิ่งช้าแค่อย่างนั้นแหละเพิ่มเวลาแบบปุ๊บอยู่ดีวิ่งเร็วนี่คือข้อดีของการแบ่งท่อนนะการแบ่งท่อนเนี่ยเราจะทำให้แบบวิ่งมาเร็วๆวิ่งมาช้าวิ่งมาเร็วๆหยุดช้าเร็วๆเพิ่มเร็วๆได้แต่ก็จะทำเป็นแพ็คเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าการย้ายจากจุด A ไปจุด B มันเป็นความเร็วคงที่ไงถ้าเลยอันนี้หมุนช้าหมุนเร็วมันก็กลายเป็นแบบเหมือนดิสเบรกอ่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยกูสปรินท์ถอยหลังกูหมุนช้าหมุนเร็วมันจะไม่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดคุณทำเป็นท่อนๆนี่นะคุณสามารถเลือกได้ให้มันวิ่งมาเร็วๆปั๊บวิ่งช้าซะอย่างนั้นนะในทางกับการก็ทำให้มันเร็วได้แล้วก็ดึงแต่ออบเจกต์ก็ดึงเอาขึ้นเอา1วิดันนี่เข้ามาเพื่อให้ภาพที่3มันต่อเนื่องกันแล้วเมื่อกี้เข้าไปสิ่งที่ต้องแก้อย่างเดียวก็คือการมูฟเพราะมูฟมันไม่มีล็อกดูเรชั่นจริงๆอยากได้มากเลยให้มันล็อกดูเรชั่นส่วนไอ้นี่ไม่เคยล็อกใช่ไหมไม่ว่าหนังกูยาวหนังกูสั้นกูก็ยาวเท่านี้กูยาว7วิตลอดนะอ่ะถอยมาดูอันนี้ดูเบรคปี๊บแหมวิ่งเร็วเลยนะปุ๊บนะแล้วก็วิ่งช้าแน่โดยภาพต่อเนื่องสมบูรณ์เลยนะครับแน่ต่อไปก็แก้ทิศทางแก้ทิศทางก็แก้ได้อีกอ่ะอันนี้ไหนวะที่มันยาวแล้วอันนี้ถือว่าผมกดกลับมาใหม่นะให้นี่มันเป็น2วิเท่าเดิมอ่ะ2วิ2ความยาวดูเรชั่น2วิ enter นะการวิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งมาปึ๊บวิ่งมาปึ๊บแป๊บอ่ะหมดแล้วอย่าให้มันวิ่งขึ้นนะอย่าให้มันวิ่งขึ้นใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมทำไงกด copy แบบ control c control v มาต่อตูดปิ๊บนะแล้วแก้ทิศทางเนี่ยมันนี่คือการย้ายจากซ้ายไปขวานะแต่เราอยากให้มันขึ้นบนนะเราก็แก้เลยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเลื่อนขึ้นเท่าไหร่200ไอ้628อย่างที่เราคำนวณไว้สักทีเหมือนเดิมบางทีเราอาจจะกูขี้เกียจเอาเลข y 700มาลบด้วย628ส่วนใหญ่เซต0เลยเซตมัน0ทั้งคู่เลยขี้เกียจกูเป็นคนขี้เกียจกูจำเลข6เปียว628กูแทบแย่ละแล้วก็เซตนี้ให้เป็น0เลยใช่เป็น0ทั้งคู่เลยนะมันก็ไปเริ่มตรงนู้นน่ะเริ่มตรงนี้มั้ย0 0 0เป็น0 0 0 0ไป0 0ใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าจุด2นี่ไม่ใช่จุด2นี่ติดลบลบด้วย628จุด57 enter นะมันก็จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยความรวดเร็วเสร็จแล้วไม่น่าเชื่อมันเสร็จเร็วจังนะแล้วก็มองไม่เห็นนะเดี๋ยวขอพูดมาเลยนะเราเห็นอย่างวันนี้อันนี้ไอ้ออบเจกต์นี้มันจะวิ่งขึ้นละเดี๋ยวผมจะมูฟมาเพลย์ดูวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นละ
โรเตทก็ไม่ต้องเปลี่ยนทิศทางเพราะว่าการกลิ้งเนี่ยมันกลิ้งไปทางไหนมันก็หมุนด้วยความเร็วเท่ากันเหมือนเดิมเราอยากให้มันเพราะตอนเนี้ยไอ้ออบเจกต์เนี่ยมันมีอยู่ตรงนู้นแต่ปลายทางของไอ้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอยากให้2อันต่อทำไงไปที่หลังสุดปึ๊บถึงแม้ว่าจะไม่เห็นออบเจกต์มันก็ตามมันถือว่ากูแตะตำแหน่งแล้วแล้วก็จะลากเข้ามาก็ได้หรือไม่ลากเข้ามาก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็เอาลากเข้ามาก็ได้กันให้มันไปนะแตะอันแรกแตะแรกนะปลายจุดคนตรงนั้นไว้แตะอันที่2แล้วกดว่า same size same location ไปยังแหมต่อแหมแหมมาดูกันดูกันมาดูครับเร็วกลิ่งเร็วปุ๊บกลิ่งช้าเสร็จแล้วก็กลิ่งขึ้นบนต่ออันไงเล่าเห็นไหมเราก็เล่นมุกได้ให้มันเลี้ยวหมุนปากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหมุนแต่บางทีเสือมันหมุนถ้ามันกลิ้งไปทางนี้แล้วมันกลิ้งไปทางนี้มันอาจจะดูไม่เหมือนนะเอาเป็นว่าถ้ามันกลิ้งมานี้แล้วขึ้นบนน่าดูเหมือนแล้วแหละนะไปดูเนี่ยดูเนียนๆนะเนียนสุดๆนะเราไม่ใช้ม้ากำแหน่งแล้วเราก็ซ่อนปึ๊บซ่อนไปหมดทั้งหมดเนี่ยเยอะเลยซ่อนไปทำไมกูเบอร์ออกซ่อนไปซ่อนไปสุดท้ายแล้วซ่อนไปมาดูอันนี้ไม่เอาซ่อนไปเสร็จแล้วเบรกปาดฮะเดี๋ยวไปวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งขึ้นแน่เถอะแม่วิ่งสกิลกดไม่หมดแล้วเนี่ยหมดละแล้วก็เพื่อความสมบูรณ์บอกแล้วเราย้ายได้ย้ายทั้งปึกทั้งยวงเนี่ยเราอยากให้ตอนท้ายเนี่ยก็เรียกว่าอะไรตอนท้ายเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่าอยู่แทนที่ไอ้สาวเจ้าจี้ก็ซีเล็กทั้งแถวนะซีเล็กทั้งกระบวนการเลยทั้งนี้ขึ้นแล้วเราจับปิ๊บย้ายเนี่ยไว้ตรงเอาเหมือนเราย้ายตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยขอบกระดานปี๊บเอาอย่างนี้แหละนะโอเคไปดูเริ่มเป็นยังไงเร่ปึ๊บเห็นไหมวิ่งปึ๊บโอ้เหมือนเทียบวิ่งเดียวปึ๊บวิ่งช้าวิ่งช้าเสร็จวิ่งขึ้นบนต่อนะยังไม่หนำใจเราผมก็ยังต่อใช่ไหมอันนี้เอาท่อนนี้มามันจะสี่ปีท่อนนี้มันซ้ายไปขวาไปมาต่อตรงนี้แต่อันแรกเลยย้ายเคอร์เซอร์ก่อนมาตรงนี้แต่แรกคนทงไว้แต่อันสองเซมไซส์เซมโลเคชั่นอยู่แถวนี้ปากก็คงรู้แล้วว่าเป็นยังไงเกรสกริ่งนะกริ่งงับมานะแล้วก็คือแล้วก็ออกไปนี่ประมาณนี้หมดยังวะยังไม่เคยจบทำอะไรนี่ไม่เคยจบไม่เคยสั้นสกีถึงประมาณไหนละอันนี้คือกริ่งนะกริ่งขวาขึ้นแล้วก็ขวาใช่ไหมไม่เอาละปิดไปเบื่อกลับมาเล่นนี้ต่ออันนี้กริ่งนะมันเป็นแพ็ก3นะมันเป็นแพ็ก3สมมติว่ามันกริ่งมาเนี่ยแล้วผมยืดไปเนี่ยมันก็หยุดใช่ไหมภาพก็นิ่งๆนะพอหลังจากนี้มันไม่ไปไหนนะหยุดแม่อะใหญ่ไม่กิ้งอะกิ้งแม่งทั้งวันเลยเหมือนสวิงอาริบิเต็ดกับอะไรนะสวิงกับกระพริบอาริบิเต็ดนะก็ใช้หลักการเหมือนกันคือต้องใช้ดูปิเคแล้วก็ก่อนอื่นก็ทำกิ้งมาก่อนใช่ไหมทำกิ้งมาแล้วก็หยุดตรงนี้นะเราก็ต้องทำให้มันสิ้นสุดตรงนี้ปาบนะใหญ่ไปนี้ย้ายอย่างนี้ออกมาข้างนอกแล้วดิปิดอันนี้คือจุดที่มันมาหยุดตรงนี้แล้วก็เราต้องทำอ็อบเจกต์ที่เราดูพิเคทมันก็คือเป็นอ็อบเจกต์ที่มันหมุนเป็นอ็อบเจกต์ที่หมุนอยู่กับที่ไม่ต้องมีมูฟใช่ไหมขอยืมอ่ะยืมอันเนี้ยอันนี้ก็ได้ยืมคัพปี้อันเนี้ยคอนโทรล C คอนโทรล Vขอยืมเอาไว้ลงมาเอาไว้ข้างล่างขอยืมนะอันนี้เราจะเอามาแก้เป็นออบเจกต์หมุนอย่างเดียวไม่ต้องมูฟ
ไม่ต้องบูฟใช่ไหมไม่ต้องบูฟเอาบูฟออกกี่ลิฟต์อ่ะไม่ต้องมีมาร์กกูเอ้ยกี่ไปคนโดนกิ๊ก2อันกากบาทขึ้นมาเป็นอ็อบเจกต์หมุนอย่างเดียวมีหน้าที่หมุนหมุนอย่างเดียวแล้วแตะมันหน่อยปึ๊บดูจังๆเพย์ดูให้หมุนนะมันหมุนแล้วก็การใช้ดูพลิเคทเนี่ยก็คือมันจะวนวัตถุให้เราเหมือนหนังนะเคยอธิบายเคยไปแล้วนี่ในโน้นอะในคลิปไปสอนกระพริบกับสวิงอลิมิเต็ดนะแล้วก็การหลักการทำลูกเขตก็ไปที่ต้นฉบับก่อนใช่ไหมให้มันเห็นนะให้มันเห็นต้นฉบับแล้วก็ไปที่นี่ลูกเขตแอดลูกเขตกดเปลี่ยนไปจากเคอร์เซอร์โพซิชันก็ได้นะมันจะปัดทีโอเคแล้วรอลากซีซัวเนี่ยลากซีซัวไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรหลักการดูพิเคทก็บอกแล้วต้องให้เหมือนลักษณะและอะไรนะสี่เหลี่ยมให้มันเขาเรียกว่าอะไรวะตำแหน่งเหมือนขนาดเหมือนกันคลิกที่ต้นฉบับกดคนตรงกลางไว้คลิกที่อ็อบเจกต์2ไปที่ดูพิเคทแล้วก็เซมนี่เซมไซส์ต้องเซมเวอร์ชันไหมวะเซมไซส์ก่อนแล้วกันเซมไซส์ก่อนเดี๋ยวแล้วโลเคชันก็คิดดีเซมไซส์คือมันต้องใช้เท่ากันอะเพราะว่าใช้ถ้าไม่ใช้เท่ากันแล้วได้ไหมได้ถ้าแล้วแต่เราต้องการที่แต่ในกรณีนี้ต้องการให้มันเท่ากันนะเพราะว่าเราต้องการวนวัตถุไซส์เนี่ยแล้วก็ยังไม่จบพอออบเจกต์ได้ต้องระบุด้วยว่าให้ดูเกตอะไรแต่ที่ซอสขอเป็นออบเจกต์ดูเกตแล้วกันนะจริงๆมันเป็นภาพได้แล้วเอาออบเจกต์ดูเกตแล้วกันแล้วก็เลือกวัตถุต้นฉบับอันนี้ในที่นี้คือโลโก้แล้วก็ยัดเตะฟูนาย9กดตรงนี้ออบเจกต์หรือออบเจกต์9นะอันเนี้ยยาละเหมือนกันอัพเดทดูดิเป็นไงเพลย์โอเคมันหมุนแล้วนะมันหมุนเห็นไหมมันดีฟอลต์ด้วยหมุนยาวเลยคือดูพิเคทเนี่ยมันมีเซตติ้งตรงนี้อันนี้คือประเภทการออบเจกต์นะไอ้ดูพิเคทอะไรดูพิเคทออบเจกต์แล้วก็ถามว่าออบเจกต์ไหนแล้วก็เลือกจากลิสต์ยูนิคอนเทนเนอร์ไหมอันนี้เป็นเรื่องของสไปซ์แล้วก็แยกไปแล้วกันนะแล้วก็แบ็กกราวด์ลูมโหมดเนี่ยมันจะเป็นดีฟอลต์คือลูมเพราะถ้าเกิดไม่ลูมเนี่ยถ้าไม่ลูมมันครบปุ่มก็จบ High Embed ตอนจบแล้วก็โชว์ Last Frame อ่ะเราให้มันวนนะถูกแล้วอันเนี้ยลูมนะ Play Backward ไม่เอาเราต้องการให้มันหมุนทางเดิมเนี่ยนะสปีดก็เลือกได้นะแต่ก็ในกรณีนี้เราจะให้สปีดคงที่เพื่อให้มันเหมือนว่ากลิ้งมาอยู่ๆนี้มันก็กลิ้งคงที่ไปตลอดกาลนะแล้วก็ย้ายตำแหน่งเอาดูเขตไปไว้เต่าไว้ที่จุกนะแล้วก็ย้ายตำแหน่งได้ไหมน่าจะได้นะมาที่ท้ายวัตถุซึ่งวัตถุมันอยู่ตรงนี้นะตอนมองไม่เห็นก็จริงนะแต่เราแตะนี่แล้วก็ออกแล้วเลื่อนคอนเซิร์ฟมาไว้เอ็นตรงนี้นะกดคอนโทรลการไว้กดที่ดูเขตเซตSame size same location เปี้ยงนะใช้ได้ไหมคิดว่าใช้ได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวลองนะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองดูก่อนเดี๋ยวก่อนลองลบอันนี้ออกก่อนไม่เอาละไอ้วงกลมกับขีดไหนมาดูซิใช้ได้ไหมเบรกริ่งมาริ่งมาเพื่อนริ่งมาเรื่อยๆไปริ่งมาเรื่อยๆไปปั๊บแน่ต่อเนียนไหมถามว่าเนียนไหมไม่เราเป็นคนโรคจิตถ้าไม่เนียนเนี่ยเราจะโกรธเราจะโมโหเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวนะสูงเฟรมด้วยหมุนปิ๊บปิ๊บปิ๊บปึ๊บอันนี้คือจุดที่มันถอยหลังหนึ่งนะโค้งสุดท้ายปึ๊บตรงเริ่มหมุนนะเห็นไหมเนียนโคตรจะละเสร็จแล้วคราวนี้ก็อยากวนเท่าไหร่อ่ะนานเท่าไหร่ก็นาน7ชั่วโคตรนานไปนานไป7ชั่วโคตรนะมันก็ดึงไปเลยมันหมุนมันก็หมุนทั้งชั่วโมงหมุนทั้งวันหมุนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนจบเหรอตอนจบอาจจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าพอวนแล้วเนี่ยก็อาจจะได้นะคุณก็ไปหาว่ามันจบท่าไหนอย่างนี้ต้องเปิดอันนี้แหละ
ต้นฉบับเส้นกูหายเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าภาพมันตั้งไหมผมจะลองทำดูนะเดี๋ยวขอเส้นมาดีกว่าเป็นคนขอเส้นหน่อยครับเผื่อลบไปแล้วครับขอโทษครับตีเล็กสองอันกด copy ไว้ใส่รังออกมาไปที่ต้นฉบับใส่กลับเข้ามาใหม่ไว้ข้างบนข้างล่างได้ไหมต้องไว้ข้างล่างต้องไว้ก่อนหมุนปิ๊บไหนดูสิครับต้นฉบับต้นฉบับผมอยู่ข้างบนปิ๊บทำไมผมไม่เห็นต้นฉบับคือเราเห็นแล้วดิแล้วทำไมผมไม่เห็นรูปเหตุผลไม่เห็นรูปเพราะว่าไอเนี่ยมันอยู่ตรงนู่นน่ะมันอยู่เขาเรียกว่าอยู่ที่เดิมที่มันก๊อปปี้มาน่ะนะตัวจริงมันอยู่นู่นน่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะวิธีให้มันกลับมาก็คือแตะตรงนี้เอาเดี๋ยวๆแตะอันนี้เซตเซมไซส์เซมโพซิชั่นปุ๋งมามั้ยเห็นมั้ยไม่เห็นอะไรวะเอ๊ะเอาใหม่อ่ะแป๊บเอ๊ะอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็เตะเส้นอยู่นี่ดิเอ๊ะไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยลบ300หรอลบ300อยู่ไหนอะเทลมีอันนี้เราแตะตัวออริจินอลเอ๊ะมันก็ถูกแล้วนี่หว่าทำไมไม่เห็นอันนี้ลบ773มันจริงๆก็คือมันจะอยู่ที่เดิมอ๋อหรือว่ามองไม่เห็นมองว่าเฮ้ยปิดลูกตาเปิดลูกตาด้านเนี่ยยังไม่แก้บั๊กอีกเหรอเนี่ยเหตุผลที่มันไม่เห็นนะมันเป็นบั๊กแต่มันเคยหายไปทีแล้วนะเพราะผมไปก๊อปปี้จากออบเจกต์ที่มองไม่เห็นนะเห็นไหมอันนี้มองไม่เห็นแล้วผมเข้าไปก๊อปปี้มันเลยกลายเป็นแบบเฮ้ยจำได้ว่าเวอร์ชันก่อนนั้นที่แก้หายแล้วนี่วะคุณก็ระวังหน่อยแล้วกันนะผมก็ใช้มาก็เคยเจอไงถึงได้รู้ว่ามันเกิดการแบบว่ามันซ่อนนะแต่พอแบบว่าเราเซฟปิดแล้วเปิดใหม่หรือว่าเราก๊อปปี้อย่างตะกี้เนี่ยมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นใจอย่างนั้นแหละนะส่วนก็ระวังหน่อยไม่หรอก็ไม่รู้อะ อันนี้จะเป็นคนมั่นใจนิดนึงว่าเฮ้ยกูทำแล้วมันต้องเห็นถ้าไม่เห็นก็เอาเป็นว่าคุณถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเพราะผมก็ทำเป็นปีแล้วผมก็เจอหลายๆครั้งก็ตอนแรกตัวเองก็งงเหมือนกันว่ามันแต่จริงๆมันก็บั๊กนะเรียกบั๊กนะเพราะว่าจริงๆมันเห็นจริงๆมันซ่อนแต่ว่าลูกตามันเห็นวิธีแก้ก็คือกดปิดแล้วก็เปิดเนี่ยมันจะกลับมาเห็นไหมอันนี้กลับมาแล้วพื้นแต่ว่าไอ้เส้นนี้ตำแหน่งไม่ถูกก็แตะมันแล้วก็สั่งเซนเตอร์บนล่างปิ๊บแน่ได้ละคุณสังว่าจะไปเอียงเพราะว่าใส่ก่อนโรเตทมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เพลย์ตอนต้นก็จะตั้งนะแล้วก็เพลย์ดูปี๊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 เฮ้ยสังเกตอะไรไหมสังเกตว่ามันสปินไหมมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่โค้งอะเซนเตอร์พาเลนเส้นเซนเตอร์จริงจริงสายเซนเตอร์ไม่แน่ใจว่ามันเซนเตอร์หรือเปล่าดูแล้วกันดูเดี๋ยวมันหมุนไม่คมอะจำมันเอาไว้เล่นเฉยๆเมื่อกี้ทำอะไรแล้วลืมนะคือจะทำสิ่งที่จะทำก็คือ duplicate 200แบบว่า200ถูกต้องคือจะคาไปยาวๆแล้วก็หมุนออกใช่ป่ะคือการหมุนออกเนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นลูปเนี่ยเราดูไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดหรือยังวิธีเช็คก็คือผมจะใส่นี่ไปเพื่อจะเช็คว่าในนี่คือท้ายอย่างเนี่ยเช็คว่าเส้นเราตรงเนี่ยนะเส้นนี้ตรงแล้วนะเส้นตรงแสดงว่าอันเนี้ยคือการจบรอบนะพอเส้นมันตรงปุ๊บก็คือจบรอบพอจบรอบปุ๊บเราทำไงเราก็กลิ้งต่อ copy นี่มาแล้วก็ Ctrl C Ctrl V นะอย่าลืมนะเห็นไหมผมจับมาเลยนะอย่าลืมนะเพราะตะกี้เนี่ยมันซ่อนไว้ใช่ไหมเนี่ยแม่งก็ไม่เห็นอีกอ่ะรอบนี้เห็นเห็นเอามันเห็นมันอยู่ในเลเยอร์เห็นแล้วเลยเห็นแล้วมั้งนะ
ก็ระวังเลยการก๊อปปี้ไอ้วัตถุที่ปิดลูกตาไว้นะคราวนี้ก๊อปปี้ข้างนอกมันไม่เป็นไม่รู้ระวังเลยแล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมแต่อันนี้จริงๆมันวัตถุมันไม่ได้ย้ายไปไหนนะไม่น่าจะที่เดิมนะแต่ก็ทำวิธีเดิมกันแต่ต้องฉบับย้ายเส้นไว้ตรงท้ายกดคอนโทรลทั้งไว้คลิกออบเจกต์ที่ต้องการให้ตามมาปล่อยคอนโทรลกดเซมไซส์เซมโพซิชั่นปากดูสิเป็นยังไงนะไปที่ต้นฉบับเอามาก่อนเพลย์ดูแล้วก็ออกมาอันนี้มันหมุนอยู่แล้วนะเราเพลย์จัดจบแล้วอุ้ยแม่งไม่ตรงเสียฟอนต์อ๋อแสดงว่าไอ้รูปที่กีเห็นมันเป็นรูปศิลังกาโอ้ยไอ้ฟ้าไอ้แมลงวันใช่ไหมชัวร์ไอ้รูปที่เห็นที่จะกีนี่รูปศิลังกานั่นไงยิ้มรูปเดิมก็เอามาแบบนั้นเราหาเราหารอบใหม่เฮ้ยแล้วก็ว่าแล้วไอ้ฟ้าไอ้จะมาจริงอ่ะตั้งยังวะแหมได้ตั้งเอามาอันนี้คือระยะที่มันหมดรอบแล้วก็ดึงเข้ามาเลยแน่ใช้ได้อะไรตอนนี้ใช้ได้แล้วเร็วแน่หมุนเสร็จละหมุนรอบแน่จบก็ได้ทีพอกันนะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแน่แล้วก็วนมาอันนี้คือวนแบบแพ็คจริงๆใช้วน3อันนี้ก็ได้แล้วก็ต่อด้วยObject Duplicate นะแล้วก็ใส่มาร์คไปตอนต้นก็ใส่มาร์คเพื่อให้เห็นว่ามันจบรอบตรงไหนเพราะว่าดูตรงนี้มันดูไม่ออกหรือถ้าดูออกคุณก็ต้องเอาเนี่ยจำนวนเฟรมมาหาจำนวนเฟรมบ้าบอเนี่ยแล้วลำบากเอาดูเงี้ยนะเซตเป็นเรื่อยๆจังหวะมันจะตรงพอตรงก็ถือว่าจบรอบแล้วเราก็เอาไอ้ที่กริ่งออกมาต่อท้ายได้เลยนะมันก็กริ่งออกไปทุกอย่างก็จะต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์นะสำหรับกริ่งวัตถุกลมยาวแล้วว่ะคิดว่าสั้นแล้วทำออกมายาวตลอดจริงๆยังมีกลิ้งสี่เหลี่ยมอีกอย่างนะก็รอคลิปหน้าแล้วกันนะมีงั้นแม่งคลิปนี้แม่งปาไป3ชั่วโมงแน่เลยนะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะอย่าลืมออบเจกต์ต้นฉบับเนี่ยซ่อนได้แต่อย่าลบมันนะ เพราะว่าอันนี้มันลบอยู่วางไว้คู่กัน เพราะจริงมันอยู่ข้างนอกเฟรมแล้วมันไม่เห็นหรอกวางไว้คู่กันจะได้รู้ว่าออริจินอลอยู่นี่นะจ๊ะแต่ก็ที่เด่นไว้นะก็ประมาณนี้กลิ้งมานะกลิ้งมาสวยงามกลิ้งมาปุ๊บคาอยู่แล้วก็กลิ้งมารู้สึกมันผมคิดว่ามันหมุนตรงไหมวะ ดูเหมือนมันหมุนไม่ตรงเลยวะช่างมันแล้วกันที่เกียร์แล้วเมื่อยสวัสดี